ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์บุเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองและผอ.สถานีวิทยุวัดป่าสะพานสองค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านหลวงพ่ออมโรแล้วก็สวัสดีท่านญาติธรรมด้วยทุกท่านค่ะต้องขออภัยนะคะมาถึงปุ๊บจริงๆแล้วไม่ค่อยถนัดนั่งแบบนี้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าผู้ฟังนั่งอาสนะนะคะก็ถ้าเกิดจะนั่งโต๊ะแบบนี้ปกติก็จะเป็นบรรยายในห้องเรียนนั่งโต๊ะด้วยกันอย่างนี้ปุ๊บก็จะเขินๆนิดนึงนะต้องขออภัยที่นั่งสูงกว่านะคะไม่ทราบว่าอันดับแรกคงต้องถามก่อนว่าเราเคยมีใครที่เรารู้จักกันมาก่อนบ้างไหมตรงนี้เคยเจอกันยกมือได้คะคอดเข้มคอดเข้มสิทธิ์คอดเข้มหลายคนเหมือนกันค่ะที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมีไหมคะไม่เคยเจอกันเลยไม่รู้หูคนนี้ใครก็ไม่รู้พระอาจารย์พาบรรยายนะครับและการวิทยุก็ไม่เคยฟังใช่ไหมคะอ๋อฟังอยู่แต่ไม่เคยเจอกันอ๋อค่ะค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่ให้โอกาสในการสร้างบารมีเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตอีกอย่างหนึ่งของการทำความดีคืออะไรรู้ป่ะคะโอกาสถ้าเรามีโอกาสแล้วเราไม่ทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดเนี่ยพอโอกาสมันผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะเสียดายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสมันเป็นช่องของการสร้างบารมีของการคนที่จะมีอนาคตหรือจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันต้องได้อะไรคะได้โอกาสเราลองกลับไปถามตัวเราเองเนี่ยว่าถ้าเราจะให้โอกาสใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะให้คนแบบไหนให้แบบไหนคะแม่ข้างหน้าถ้าจะให้โอกาสใครสักคนหนึ่งให้แบบไหนคะให้โอกาสใครคะให้โอกาสคนที่เขามีความสามารถให้คนดีใช่ไหมคะขอบคุณค่ะนะคะให้โอกาสกับคนดีให้โอกาสกับคนมีความสามารถเพราะฉะนั้นน่ะคนดีคนมีความสามารถหรือคนที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสเสมอแล้วคนที่ได้โอกาสเท่านั้นนะคะที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วคนที่ได้โอกาสเท่านั้นน่ะที่จะได้รับความสุขได้โอกาสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้เป็นคนที่มีความสำเร็จในชีวิตสูงๆแต่โอกาสในที่นี้อย่างเช่นการที่เรามาปฏิบัติธรรมมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้รับโอกาสจากบุคคลที่อยู่ที่บ้านของเราให้โอกาสให้เรามาตรงนี้หรือครูบาอาจารย์ไม่สร้างโอกาสให้กับเราได้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเราจะมีโอกาสไหมคะไม่มีทางเลยไม่มีทางมีโอกาสเลยวัดป่าสะพานสองศาลาที่สร้างมาอยู่เฉยๆเรามาเดินอยู่ในวัดป่าสะพานสองเนี่ยแล้วไม่มีการสอนเลยเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรก็อาจจะชื่นชมใช่ไหมคะชื่นชมบารมีครูบาอาจารย์โอ้ท่านเก่งจริงๆที่ท่านสร้างได้ขนาดนี้จริงๆโดยความเป็นส่วนตัวเนี่ยตัวเองมีครูบาอาจารย์ในดวงใจหลายท่านมากที่มีความสามารถแล้วก็ตัวเองก็มองแล้วก็พยายามที่จะเดินตามรอยครูบาอาจารย์ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเรานับถือหรือเปล่าทุกคนน่ะมาตรงนี้เนี่ยนับถือพุทธเจ้ากันหมดทุกคนอยู่แล้วแต่เราเห็นหรือเปล่าคะเห็นพุทธเจ้าไหมไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันมองไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะเห็นครูบาอาจารย์ได้เห็นครูบาอาจารย์ได้อย่างเมื่อวานก็ยังพูดถึงท่านพระอาจารย์กันอยู่เลยนะพูดถึงพระอาจารย์กับน้องเนนพูดถึงเรื่องโอกาสเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของการเรียนต่อเรื่องอะไรหลายๆอย่างก็เลยพูดถึงเรื่องของน้องเนนด้วยว่าเนี่ยน้องเนนรู้ไหมหลวงพ่อท่านสร้างวัดเนี่ยต้องขออภัยนะอาจารย์ขออนุญาตค่ะหนูขออนุญาตนำสิ่งที่อาจจะเป็นปมด้อยของคนอื่น
แต่มันกลายเป็นปมที่ทำให้หลวงพ่อเด่นขึ้นมาได้หลวงพ่อตามองไม่เห็นแต่สามารถที่จะสร้างวัดได้อะเราเนี่ยตาดีแต่ถามที่สร้างได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เอาแค่เดินก็พอแล้วเดินออกไปหน้าวัดเนี่ยใครปิดตาเราเนี่ยให้เราแค่เดินออกไปไม่ต้องทำอะไรเลยยังเดินยากเลยอ่ะใช่ไหมคะเดินไม่ได้เลยท่านทำได้ก็เลยคุยกับน้องเน้นคุยกับเด็กนะคะก็ต้องมีแบบมุกมีอะไรนิดๆหน่อยๆต้องขออภัยนะคะไม่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์น้องเน้นรู้ไหมว่าหลวงพ่อท่านสร้างโบสถ์นะอันนั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่โบสถ์หลังนี้นะคะตอนนั้นตั้งใจว่าหลังเก่าจะเป็นโบสถ์จำได้ไหมคะก็คุยกันหลวงพ่อท่านสร้างโบสถ์นะรู้ไหมท่านต้องตรวจงานด้วยนะหลวงพ่อเนี่ยท่านตรวจงานยังไงรู้หรือเปล่าทราบไหมคะคุณยายท่านตรวจงานยังไงทราบไหมคะปกติท่านต้องพวกเราใช้ตาใช่ไหมคะในการตรวจงานท่านทำได้ไหมท่านต้องใช้อะไรคะมือใช่ไหมคะแต่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลอันนี้หนูจำผิดหรือว่าจะเล่าจริงๆนะคะเคยคุยเอามือปีนขึ้นไปจับเช็คงานตรวจงานมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนธรรมดาอีกหลายเท่ามากนะใช้ความพยายามมากอีกหลายร้อยเท่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราคนหนึ่งเนี่ยกว่าที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยกว่าที่จะมีใครยอมรับเนี่ยมันต้องมีความอดทนสูงไหมคะสูงไม่ได้อยู่ดีๆจะมีใครชื่นชมอย่างเช่นเดินมาอย่างเงี้ยค่ะหนูเองเนี่ยธรรมวรีเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรเยอะแยะแต่การที่ครูบาอาจารย์จะเมตตาให้มาบรรยายอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องผ่านความไม่เข้าใจของคนกลับไปหาที่ตัวเราตอนที่เราเกิดความไม่เข้าใจของคนอื่นเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างร้อนใจใช่ไหมเป็นไหมคะแค่คนในบ้านเราไม่เข้าใจคนในตลาดไม่เข้าใจคนในวัดไม่เข้าใจแค่คนสองคนเนี่ยเราก็จะเป็นจะตายละพยายามจะอธิบายให้คนอื่นเนี่ยฟังให้เข้าใจเราแต่ถ้าเกิดเรามีจุดหมายอะสิ่งที่เราทำอยู่เป็นสิ่งที่ดีล่ะแล้วถ้าเกิดมีคนไม่เข้าใจเราเราจะทำต่อไหมทำหรือไม่ทำคะวัดใจเคยได้ยินคำนี้ไหมคะวัดใจมันต้องวัดใจกันว่าระหว่างจุดหมายที่เราต้องการทำกับสิ่งที่มากระทบเราจะยอมแพ้มันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นโอ้โหค่ะไม่มีใครตอบเนาะถ้าสู้เลยยกตัวอย่างเช่นเรามาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสะพานสองเนี่ยตั้งใจจะมาปฏิบัติให้เต็มที่เลยจะเข่งเลยคราวนี้ตั้งใจไว้นะคะอย่างสูงเลยปรากฏว่าเกิดมีใครพูดให้เราไม่สบายใจเราคราวนี้จะไปรักษาใจให้ดีๆเลยไปปฏิบัติธรรมต้องได้อะไรสิมันต้องได้ใจดีๆกลับไปอะไรแต่ปรากฏว่าพอเรามาจริงๆคนพูดไม่สบายใจนิดเดียวกลับดีกว่าไม่น่าอยู่เลยวัดหาเหตุผลสารพัดเลยให้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราแต่เราไม่เคยหาเหตุผลเลยว่าทำไมเราถึงอยู่ไม่ได้เราเคยเดินหนีสถานที่มาเท่าไหร่แล้วแล้วเราเคยหาเหตุผลหรือเปล่าคะว่าสถานที่ที่เราเดินหนีมาเนี่ยเพราะคนที่นั่นไม่ดีหรือเพราะใจของเราไม่ดีใช่ไหมคะอะไรที่มันไม่ดีใจเราก็ดีเนี่ยคนมันไม่ดีใช่ไหมคะอันนี้แหละค่ะเมื่อสักครู่เนี้ยได้มีโอกาสได้คุยกับท่านพระอาจารย์ทวีก็ต้องบอกว่าท่านก็โอ้โหไม่ธรรมดานะคะวัดป่าสะพานสองนี่
นะคะได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์นี่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆนะคะพระอาจารย์ทวีก็ต้องบอกว่าระดับประเทศเลยนะคะมาอภิธรรมเนี่ยจะลึกซึ้งเลยเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมส่วนอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจริงๆแล้วก็เรียนจบอภิธรรมนะคะแต่อภิธรรมที่จบเนี่ยก็เป็นปริญญาตรีนะคะไม่ใช่อภิธรรมโชติกะนะแต่เป็นหลักสูตรหนังสือเนี่ยเล่มเดียวกันแต่มันจะมีวิชาพื้นฐานของปริญญาตรีเนี่ยควบคู่กันไปด้วยในขณะที่เรียนไม่เหมือนกันนะคะวัตถุประสงค์ก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยในการเรียนท่านได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าถ้าเรายังเข้าใจความจริงเฉพาะหน้าเนี่ยไม่ตรงกันเชื่อหรือเปล่าคะว่าคนเราเนี่ยทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะโกรธกันอันนี้มีคนตอบแล้วแล้วท่านอื่นนะคะรู้แต่ไม่พูดหรือยังไง หรือไม่รู้หรือไม่พูดมีสองอย่างเพราะโกรธกันโกรธเนี่ยเป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นเหตุแล้วมีเหตุอะไรอีกหรือเปล่าทำให้เกิดโกรธขึ้นมาเหตุไม่ดีเขาบอกว่าเหตุของความโกรธเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด10อย่างนะคะเขาเรียกอาฆาตวัตถุ10ตามหลักของพระอภิธรรมอาฆาตวัตถุ10เนี่ยคือโกรธหรือเกลียดคนที่กำลังจะทำร้ายเราถ้าเรารู้ว่าใครจะทำร้ายเราเราโกรธไหมยังไม่ได้ทำเลยนะเอาแค่รู้ใช่ไหมคะจะรู้สึกไม่ดีกับคนนั้นละเรียกอาฆาตวัตถุเหตุที่ทำให้โกรธเกลียดในขณะที่คนนั้นกำลังทำร้ายเราโกรธเกลียดคนที่เคยทำร้ายเราสามข้อนี้มีใครไม่มีมั่งยกมือดิค่ะมีไหมคะแสดงว่ามีหมดนะคะมีนะอีกสามข้อโกรธคนที่คิดจะทำร้ายคนที่เรารักลูกสามีภรรยาเพื่อนฝูงที่เรารักทำร้ายเพื่อนเราทำร้ายคนที่เรารักเราจะไม่ชอบคนนั้นถูกไหมคะโกรธเกลียดคนที่กำลังทำร้ายคนที่เรารักเราจะไม่ชอบโกรธเกลียดคนที่เคยทำร้ายคนที่เรารักนะคะข้อที่อีก3ข้อบุคคลที่เราจะเกลียดหรือคนที่เราจะโกรธเนี่ยก็คือบุคคลที่เป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นมิตรกับคนที่คิดจะทำร้ายเราพวกเดียวกันไม่ครบเป็นไหมพวกเดียวกันเนี่ยไม่ครบหรือคนที่กำลังทำร้ายเราอยู่คนคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนกันเราก็เกลียดเพื่อนเขาด้วยหรือเป็นเพื่อนสนิทกับคนที่เคยทำร้ายเราเราก็เกลียดข้อที่10จำไม่ได้ เดี๋ยวติดเอาไว้ก่อนได้ไหมติดไว้ก่อนเนาะข้อที่10ถ้าพูดไปจะคาดเคลื่อนเอาแค่5เอาแค่9ข้อเนี้ยที่พูดนี่ตัวนี้มันจะพูดนี้แม่บอกว่าเพราะโกรธใช่ไหมคะเพราะความโกรธความโกรธมันมีสาเหตุเพราะฉะนั้นความโหดความโกรธเองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นความโกรธเองเนี่ยมันเป็นปรมัตถธรรมก็จริงแต่มันก็มีสาเหตุของความเกิดขึ้นของเขาอันเนี้ยท่านพระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของปรมัตถธรรมเราจะไม่สับสนเราจะมองคนอย่างเข้าใจระหว่างคนที่มองคนทุกคนแล้วมันมีความสุขอะกับคนที่มองเดินเข้ามาปุ๊บวัดป่าสะพาน2ทำไมโยมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมโยมถึงเป็นอย่างนี้สมมติว่าเพิ่งมาครั้งแรก
ทำไมพระถึงเป็นอย่างนั้นทำไมพระถึงเป็นอย่างนี้กับคนอีกคนนึงเดินเข้ามาในสถานการณ์เดียวกันเวลาเดียวกันดีนะเขามีปฏิบัติธรรมกันด้วยดีนะฉันจะเอาอะไรมาทำบุญดีมันอยู่ที่อะไรคะมันอยู่ที่ความคิดเลยไอ้จะตัวความคิดที่อยู่ในใจนี่แหละค่ะมันจะเป็นพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาทุกคนที่เกิดมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมีต้นทุนมาเนี่ยไม่เท่ากันตรงที่ความแตกต่างแต่ต้นทุนที่เท่ากันคือความเป็นมนุษย์เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโอกาสของเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าแต่ละคนมีต้นทุนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงความสุขเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ตอนที่จัดรายการอุเทศธรรมกันอยู่เนี่ยท่านถามคำถามอยู่คำถามนึงตัวเองก็รู้สึกว่าชอบคำถามนี้นะคะคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันอุบาสกกับอุบาสิกาเนี่ยแปลว่าอะไรคะฮะใช่อ่ะผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะมีใครรู้คำตอบขอโทษนะคะคุณแม่คุณแม่ทราบไหมคะอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าอะไรอุบาสกเป็นผู้ชายอุบาสิกาเป็นผู้หญิงอุบาสิกาน้อยอ่ะแปลว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยหมายถึงผู้ที่เข้าใกล้พระรัตนตรัยผู้ที่เข้าใกล้พระรัตนตรัยเนี่ยพระรัตนตรัยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่อย่างคะ4อย่างเอาละรู้แล้วพูดเรื่องอะไรจากการประเมินสถานการณ์มา20นาทีพระรัตนตรัยเนี่ยมีอะไรบ้างหนูเอาเข็มกลัดมาจากประเทศอินเดียเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องให้พี่หมออมพรช่วยจำใครตอบได้พระรัตนตรัยมีอะไรบ้างคะได้แล้วเห็นไหมพี่หมออมพรเดี๋ยวจำเลยนะคะเดี๋ยวเอามาให้แม่กันหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาเนี่ยเราไม่รู้จักพระรัตนตรัยเนี่ยเราจะไปเข้าใกล้ถูกอันไหมถ้าเราเข้าใกล้ไม่ถูกเนี่ยเราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมคะไม่ได้เข้าใกล้เพื่ออะไรต้องย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนที่พุทธเจ้าตรัสรู้ค่ะตอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยแล้วบรรลุธรรมแล้วก็ประกาศศาสนาเนี่ยพระองค์ก็ทรงเสด็จประกาศศาสนาไปตามพื้นที่ต่างๆเสด็จออกไปแล้วตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นพุทธศาสนาเนี่ยยังไม่ได้มีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทราบหรือรู้จักธรรมะอันนี้พอประกาศออกไปแล้วเนี่ยถึงกลายเป็นพุทธศาสนาครั้งแรกเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในหัวใจของพระองค์ถูกต้องไหมคะแล้วประกาศออกไปดังนั้นเนี่ยคนในยุคนั้นเนี่ยคนในยุคนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องมีศาสนาเป็นของตัวเองทุกคนจะมีศาสนาเป็นของตัวเองแต่พอเขามีความทุกข์เขามีความเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมของเขาในสมัยก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็ทำตามพอเขาฟังธรรมของพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่สามารถที่จะดับทุกข์ได้โดยเฉพาะผู้ที่ฟังแล้วเนี่ยเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างเช่นพระโสดาบันเป็นต้นผู้ที่เข้าถึงพระโสดาบันเนี่ยก็จะมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยเขาก็จะขอเข้าถึงไตรสรณคมนี่แหละคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
คนที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยก็คือผู้ที่ปิดประตูอบายภูมิปิดประตูไม่ต้องตกนรกดีไหมคะอันดับแรกขอถามก่อนว่ามีใครเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแบบ 100% เต็มมั้งเชื่อ 100% นะคะแล้วที่เหลือไม่เชื่อเลยค่ะเชื่อแต่ขี้เกียจยกมือใช่ไหมคะยกไม่ทันถ้าเกิดว่าเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย31ภพภูมิเนี่ยเขาเอาอะไรเป็นตัววัดหรือเปล่าคะเขาแบ่งเอาอะไรเป็นตัวแบ่งความดีความไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยการไปเกิดเนี่ยเขาเอาจิตใจของคนแต่ละประเภทที่เกิดมาไม่เหมือนกันเป็นตัวแบ่งมันแบ่งโดยธรรมชาติคนที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือนเป็นใหญ่ขณะที่ตายก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายคนที่มีโลภะเป็นตัวนำในจิตเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นเปรตคนที่มีโมหะก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เขาเอาตอนที่จิตของเราเนี่ยขณะที่ตายส่วนคนที่จิตเป็นมหากุศลเป็นมหากุศลเนี่ยก็จะไปเกิดอยู่ในภพภูมิของมนุษย์กับเทวดามหากุศลเนี่ยคือภพภูมิของมนุษย์กับเทวดาคือจิตเนี่ยจะปรุงแต่งไปด้วยความเป็นกุศลฝ่ายกุศลส่วนคนที่ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยจิตจะมีสมาธิทีนี้เนี่ยทั้งหมด31ภพภูมิเนี่ยจะแบ่งเป็นอบายภูมิเนี่ย4มนุษย์1สวรรค์6ลูกประพรม16ลูกประพรม4ครบไหมคะบวกทันไหมฟังเพลินความสุขของแต่ละภพภูมิเนี่ยไม่เหมือนกันตั้งแต่อบายภูมิมนุษย์สวรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าชั้นกามาวจรภูมิกามาเนี่ยก็คือกามความสุขของชนของภูมิเนี้ยภูมิเนี้ยนะคะมีอะไรบ้างคะจำได้ไหมเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วในกามาวจรภูมิมีอะไรบ้างจำได้ไหมอบายภูมิ4นะคะแล้วก็อบายภูมินี้ก็คือนรกนั่นเองนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มนุษย์สวรรค์อันนี้เขาเรียกว่ากามาวจรภูมิภูมิเนี้ยอย่างสัตว์นรกเนี่ยนะคะอย่างสัตว์นรกเนี่ยเขาก็ปรารถนาความสุขนะแต่ทำยังไงเนี่ยเขาก็หาความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นนรกไงคือจิตเนี่ยมันคล้องอยู่ในกามอย่าลองนึกถึงใจของเรานะคะเคยไหมตอนที่เราโกรธแล้วเราอยากจะหายโกรธตอนที่เราโกรธเราอยากจะกินอะไรให้อร่อยตอนที่เราโกรธเราอยากจะมีความสุขแต่มันหาความสุขไม่ได้ในขณะที่โกรธเคยเป็นไหมคะจิตอันนั้นแหละค่ะสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นตลอดเลยแต่เพราะเราเป็นมนุษย์ไงมันจึงไม่เป็นอย่างนั้นตลอดนึกออกไหมคะมันเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่สามารถสัมผัสความรู้สึกของจิตภูมิอื่นๆได้หมดเลยเขาจึงมีมนุษย์ที่เป็นมนุษย์นิรโยคือมนุษย์ที่เป็นร่างกายมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรกอย่างเงี้ยนะคะมนุษย์สเปโตนมนุษย์ที่เป็นเปรตใจเป็นเปรตนะคะทีนี้พอมาในภพภูมิของมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็นมหากุศลเป็นมหากุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงมีโอกาสได้รับความสุขทางกามเคยกินอาหารอร่อยบ้างไหมคะเคยไหมคะ
ใครเกิดมายังไม่เคยกินอะไรอร่อยคักครั้งในชีวิตเลยมีไหมไม่มีเราเลือกได้คือมนุษย์เนี่ยถ้าคนที่ได้กินอาหารอร่อยเยอะๆรู้ป่ะคะคือใครคือคนมีบุญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบุญคนเรามันไม่เหมือนกันไงมนุษย์เนี่ยถึงจะได้กินเหมือนกันได้มีโอกาสพบกับความอร่อยเหมือนกันแต่ก็พบความอร่อยที่ไม่เท่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญเก่าของเราและที่เราสะสมมาไม่เท่ากันเห็นไหมคะไม่เหมือนกันหรือโอกาสต่างๆที่เราได้รับเนี่ยมันไม่เหมือนกันความสุขของมนุษย์เนี่ยก็คือขอให้ได้กินขอให้ได้นอนขอให้ได้อยู่ที่ดีๆขอให้มีโลกธรรมทั้ง8โลกธรรมทั้ง4ฝ่ายดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องเจอกับโลกธรรมฝ่ายที่ไม่ดีใครไม่ชอบความสุขมั่งมีไหมคะเมธีชอบไหมความสุขไม่เอาแล้วความสุขปล่อยวางเอาไหมคะชอบไหมคะยิ้มใครไม่ชอบลาบมั่งไม่ใช่ลาบก้อยนะลาบสักการะเงินสมบัติใครไม่ชอบมั่งมีไหมคะไม่มีใครไม่ชอบสรรเสริญมั่งไม่ชอบให้คนชมไม่ชอบให้คนด่านินทาชอบอะไรเงี้ยคุณค่ะนะคะชอบให้คนด่าชอบให้คนนินทาอย่างเงี้ยชอบไหมคะไม่ชอบชอบสรรเสริญอันเดียวกับชื่อเสียงไม่ชีถ้าเปรียบเสมือนก็คือชื่อเสียงนั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายแล้วก็คืออำนาจไปที่ไหนเนี่ยพูดแล้วคนวิ่งเลยไปที่ไหนคนเกรงใจไปที่ไหนคนกลัวเนี่ยกลับไปที่ไหนคนไม่เห็นหัวเลยเนี่ยอารมณ์มันไม่เหมือนกันเลยนะคุณยายใช่ไหมใครๆก็ชอบมีอำนาจที่ถามคืนว่าแล้วจะมีใครสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่มีอำนาจตลอดมีความสุขตลอดมีคำสรรเสริญตลอดมีลาภตลอดมีไหมคะเขาถึงบอกว่าโลกธรรมทั้ง8เนี่ยมันคือสมบัติผัดกันชมทีนี้ใครได้ชมบ้างอะบางคนไม่ได้ชมเลยนะสมบัติผัดกันชมเนี่ยไม่ได้เจอเลยชมแป๊บเดียวเองสรรเสริญโอ้โหชมเรานิดเดียวที่เหลือด่ายาวใช่ไหมชมแป๊บเดียวเองเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีบุญบาปมาไม่เท่ากันถ้าเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเนี่ยชาตินี้เป็นชาติแรกแล้วชาตินี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นชาติสุดท้ายหรือว่าใครคิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วคะมีไหมคะจะขอสมัครตัวเป็นสิทธิ์นะคือเราก็ไม่รู้ถึงเวลานั้นบางทีเนี่ยทำให้ดีที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนมีบุญเป็นของตัวเองเนี่ยบุญเนี่ยถ้ามันมีกำลังมากๆเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบารมีรู้จักไหมคะบารมีแม่บารมีคืออะไรรู้จักไหมคะบารมีเนี่ยไม่ใช่บารมีทั้งโลกนะคะที่แบบว่าจะไปทำร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นผู้มีบารมีแต่บารมีในพุทธศาสนาเนี่ยคือบารมีมีทั้งหมดอยู่10อย่างพี่หมอจำได้ไหมมีอะไรบ้างมีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีวิริยะมีปัญญามีขันติมีอธิษฐานมีเมตตามีอะไรคะอุเบกขาเรื่องอันหนึ่งหายไปไหนอ่ะ นะคะทั้งหมดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีมาไม่เท่ากันสังเกตไหมคะว่าบางคนเนี่ยมีความอดทนสูงมากเลยใช่ไหมคะบางคนฉลาดแต่ขาดความอดทนเลยไปไม่รอด
บางคนไม่ฉลาดแต่ความอดทนสูงก็ไปได้บางคนไม่ฉลาดด้วยแล้วไม่อดทนด้วยไปไม่ได้เลย อันนี้บารมีเขามีไว้ทำอะไรบารมีเนี่ยกลับไปที่ความสุขที่เราปรารถนากันทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องสะสมบารมีถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับสะสมอะไรคะอันเนี้ยบารมีนะคะที่มันเกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยสะสมบารมีเนี่ย4อสงไขยกับอีกแสนกับเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันมีกำลังที่เป็นบารมีเอาไว้ทำอะไรบารมีเนี่ยเอาไว้กำจัดกิเลสแต่ในเวลาเดียวกันนะคะในขณะที่เราเนี่ยทำความดีกันอยู่เนี่ยมาถือศีลเนี่ยค่ะใส่ชุดขาวเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยขณะที่เราเนี่ยต่อสู้กับกิเลสในใจของเราในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยบารมีของเราเนี่ยมันก็เกิดกิเลสนะคะกิเลสทั้งของเราแล้วก็กิเลสของคนอื่นทำให้เราสามารถที่จะเกิดบารมีได้ถ้าเรารู้ทันเราสร้างบารมีได้นะคะกิเลสของเราเนี่ยคืออะไรที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเราต้องฝึกฝนเราต้องมาปฏิบัติธรรมเพราะอะไรคะเพราะเราต้องการความพ้นทุกข์เอาที่เราคุยกันตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าเราเองเนี่ยเราอยากจะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ทำไมเราถึงทุกข์อ่ะบางคนมาวัดแล้วยังไม่สุขเลยจริงไหมแม่ชีเผลอๆนอนร้องไห้อยู่ที่บ้านเสร็จบวชชีเสร็จมาร้องไห้อยู่ที่วัดต่ออันนี้ไม่ได้ว่าใครนะพูดถึงถ้ามันไม่รู้จักอ่ะกิเลสคือความเสียใจมันเป็นเรื่องปกติแต่เพราะว่าเราอ่ะไม่รู้จักว่ากิเลสมันคืออะไรมันก็จึงกำจัดกิเลสไม่ได้ชุดขาวเนี่ยเป็นเครื่องหมายประกาศว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อที่จะทำความทุกข์ให้สิ้นแต่ไม่ได้แปลว่าใส่แล้วกิเลสมันจะหมดมันคนละอันกันนะไม่ใช่ใส่แล้วกิเลสมันจะหมดในการปฏิบัติในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันมีกิเลสอยู่3ระดับที่ทำให้เราเกิดบารมีเนี่ยแหละค่ะต้องฟังดีๆนะคะเพราะว่าจะอธิบายไปเรื่อยๆมีกิเลสอยู่3ระดับกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบเนี่ยคือสิ่งที่เราแสดงออกมาคำพูดที่ไม่เพราะคำพูดโกหกคำพูดนินทาให้ร้ายการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามมีใครบ้างที่ทำผิดแบบนี้โดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการของใจมีไหมคะมันต้องมีความอยากเนาะเพราะว่าคนเราเกิดมากิเลสมันก็ไม่เท่ากันบางคนเกิดมาเนี่ยโลภมากบางคนเกิดมาอิจฉามากบางคนเกิดมาตนีมากใครมีตัวไหนมากก็ทุกตัวนั้นคนที่อยู่ข้างๆอาจจะได้รับผลข้างเคียงคนขี้อิจฉาคนโลภมากแต่เจ้าของเนี่ยจะมีความทุกข์มากที่สุดถามว่าใครเกิดมาเนี่ยไม่เคยอิจฉาคนอื่นเลยมีไหมคะยอมรับเลยว่ามีที่ถามต่อว่าตอนที่อิจฉาคนอื่นเนี่ยใจของเราเนี่ยมันมีความสุขหรือมีความทุกข์แล้วเราจัดการกับมันยังไงจัดการกับคนที่ทำให้เราทุกข์ส่วนใหญ่พอเราอิจฉาใครใช่ไหมคะก็ไปต่อสู้กับคนนั้นมีสักกี่คนที่กลับมาดูใจของเราว่าเอ้ยอันเนี้ยใจของเราเนี่ยมันไม่ดีนะเราควรที่จะจัดการกับใจของเรามีไหมคะน้อยมากเรากำลังจะมาคุยเรื่องของการปฏิบัติกันในชีวิตจริง
จะมีสักกี่คนที่เห็นความอิจฉาของตัวเองเกิดขึ้นมาที่ใจการกำจัดความอิจฉาที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการฝึกเห็นคนทำความดีแล้วก็ต้องอนุโมทนาถึงเราจะรู้ว่ามันอิจฉาก็เถอะแต่เรารู้ใช่ไหมคะว่าความอิจฉามันเป็นทุกข์อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าความอิจฉามันเป็นทุกข์ถ้าเราอิจฉาคนอื่นมันเป็นทุกข์เราก็ต้องทำอะไรคะทำให้ความอิจฉาเนี่ยมันเหลือน้อยลงไปเราถึงจะทุกข์น้อยถูกต้องไหมคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ย 85% ให้ 85% พออิจฉาใครปุ๊บทำยังไงคะแม่จีนินทาใช่ไหมอิจฉาปุ๊บนินทาให้ร้ายแข่งขันชิงดีชิงเด่นไอ้การกระทำที่มันผ่านความอิจฉาที่ใจที่สะสมมานานแล้วเราไปนินทาคนอื่นเราไปพูดให้คนอื่นเสียหายถามว่าบาปหรือไม่บาปบาปแล้วเราทำไหมแล้วเราทำไหมทำทำไมเราถึงทำอันนี้เราไม่ได้ว่าอะไรใครเราก็จะมาหาคำตอบกันทำไมเราถึงทำเพราะว่าเราไม่รู้ในที่นี้ไม่ใช่หมายหรือไม่รู้ว่าความอิจฉาบาปนะไม่รู้ทันจิตสติมันกำลังไม่พอที่มันจะทันจิตของเราอะว่าจิตขนาดนี้มันอิจฉาอยู่นะไม่ทันจนได้ด่าเขาไปแล้วนินทาเขาจบกระบวนการไปแล้วโอ้เราไม่น่าเลยพูดไปแล้วทำยังไงล่ะที่จะให้จิตมันทันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างบารมีเนี่ยคืออะไรก็คือการนำสติการนำวิธีการต่างๆเนี่ยที่มันมีอยู่ที่เราสะสมมาเนี่ยเอามาต่อสู้กับกิเลสในใจของเรานั่นแหละแต่นี้พอเราไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมคะเราก็ต้องอาศัยใครคะอาศัยพระพุทธศาสนามาเป็นตัวชี้บอกเราว่าคนเราเนี่ยจะมีจิตใจดีๆเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคนเราจะมีความสุขแบบถูกวิธีเนี่ยต้องทำยังไงบ้างสมมติว่าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งเขาบอกว่าเธอโกงสิเดี๋ยวเธอรวยเธอก็มีความสุขเห็นไหมคะเขาก็ชี้ทางรวยให้กับเราเขาก็หวังดีแต่สุดท้ายแล้วเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขไม่มีนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะหนูขออนุญาตแทนเด็กว่าธรรมวรีนะคะธรรมวรีเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นทำงานอยู่ที่หนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็มีการทำเกี่ยวกับเรื่องของเป็นแม่ของเพื่อนนะคะรู้จักกันเขาก็ทำธุรกิจที่ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ทีนี้เขาก็สมัยก่อนก็ทำงานเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอะไรเนี่ยเราก็รู้จักกับเขาอะค่ะเขาก็เอาเงินแสนมาล่อเราเอาเงินแสนมาล่อเราจะทำประวัติของเราเนี่ยทำสเตทเมนต์ปลอมพี่แดงทำบัญชีเปิดบัญชีนะเมื่อสมัย20กว่าปีที่แล้วเกือบ30ปีทำสเตทเมนต์ปลอมขึ้นมาให้เราเนี่ยไปเปิดบัญชีให้เราทำเราก็เฮ้ยไม่อนาคตยังมีอยู่มีพ่อมีแม่ที่จะต้องดูแลอะไรอีกหลายๆอย่างไม่พร้อมที่จะเสี่ยงเพราะถ้าเครดิตเสียเนี่ยมันทำธุรกิจธุรกรรมทางสังคมอะไรไม่ได้เลยเขาก็ให้ทำสเตทเมนต์เราก็เฮ้ยหลบตอนหลังเขาก็พยายามตามเอาขายที่ค่ะให้เราเป็นคนซื้อที่อ่ะพอเราซื้อมาปุ๊บเขาอาจจะให้เงินเราสักแสนหนึ่งแต่เขาเนี่ยได้กำไรไปรู้กี่ล้านอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้เราเป็นเจ้าลูกหนี้ใช่ไหมคะเราก็เป็นแพะรับบาปอย่างเงี้ยพอตัวเองรู้ว่าเขาจะทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถึงจะเป็นผู้ใหญ่ที่เกรงใจกันนะคะเป็นแม่ของเพื่อนเนี่ยก็ไม่ยุ่งด้วยเลยเงินแสนแค่จำนวนตอนนั้นอาจจะมากก็ได้แต่ว่ามันไม่คุ้มค่ากับอนาคตมันไม่คุ้มค่ากับอนาคตไอ้ตัวที่เรามีกิเลสอยู่
ตัวที่เรามีกิเลสอยู่เราอยากจะได้ไม่ใช่ไม่อยากได้นะยายอยากได้ไม่แสนนึงอะวัยรุ่นนะแสนนึงโอ้โหเที่ยวได้ตั้งนานใช่ไหมพี่แดงอยากได้นะแต่ไอความรู้สึกอีกความรู้สึกนึงเนี่ยมันมาต่อสู้ว่าเฮ้ยเอาไปแล้วมันไม่คุ้มอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถอยากจะมีเครดิตอะอนาคตน่ะกู้เงินธนาคารแล้วมันไม่แบ็คลีสอะเนาะห่วงแบ็คลีสตัวเองห่วงเครดิตเสียไม่เอายอมตัดใจจากไอ้เงินแสนไม่มีเหมือนเดิมของเราแล้วแหละล่วงหน้านี้บอกกับตัวเองเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่มีเหมือนเดิมก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็สบายใจไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะอันนี้ค่ะที่จะอธิบายก็คือว่าบางครั้งเนี่ยการทำความดีเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคอย่างแม่ตั้งใจจะมาวัดป่าสะพานสองกันเนี่ยแล้วเจอปัญหาคนนู้นคนนี้มาพูดหรืออะไรกันก็แล้วแต่กระทบกันเพราะทุกคนมีกิเลสใช่ไหมคะพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ดีหรือเราไม่ดีคนมีกิเลสเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคะแล้วคนที่โกรธคือใครคะเราแล้วความโกรธเป็นกิเลสหรือเปล่าใครเป็นคนไม่ดีไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครเลยนะคะพูดให้ฟังเฉยๆใช่ไหมใครเป็นคนไม่ดีเราหลวงปู่ชาเนี่ยใครฟังรายการธรรมวดีประจำมั่งคุณยายท่านั้นต้องจำได้ว่าหลวงปู่ชาเนี่ยพูดว่ายังไง แปลกนะทำไมผู้สูงอายุตอบเหมือนกันหมดอย่างนี้ทุกคนเลย ทุกที่เลยนะวัดป่าใจธรรมก็ตอบอย่างนี้นะมีแฟนรายการประจำมีคนหนึ่งเข้าคอตลอดไม่ชีสีดาสมัยก่อนก็เยบุญไม่ชีบุญหลวงปู่ชาเนี่ยท่านอธิบายธรรมะที่ต้องบอกว่าเป็นความลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาเลยนะคะแต่ทำให้พวกเราเนี่ยจะย้ายเนี่ยฟังแล้วก็ใจง่ายบูชาเตือนเอาคำเตือนของพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นมาว่าเธอจงระวังความคิดของเธอความคิดเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอยายว่าจริงหรือไม่จริงที่เราแสดงออกมาทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือความคิดของเรานะแล้วที่คนอื่นเขาแสดงกับเรามันก็คือความคิดของเขาเชื่อไหมแต่โดยความที่ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องของอัตตากับอนัตตาไม่มีใครรู้จักอนัตตารู้จักแต่เราเกิดมาแล้วเราต้องทำอะไรต่อเราเกิดมาแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยเราทำแบบเนี้ยไม่ได้พูดถึงอนัตตาว่าคนทุกคนเกิดมาเนี่ยเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของจิตการปรุงแต่งของจิตแบบเนี้ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดของเราเนี่ยมันขับเคลื่อนพฤติกรรมของเรานะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาทำบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นคนที่ชอบด่าทำบ่อยๆแล้วเนี่ยคนไหนอยู่บ้านด่าเก่งๆบ้างยายมีไหมคะด่าเก่งๆพูดเพราะทุกคนเลยเหรออยู่ที่บ้านยายพูดเพราะเหรอมีใครด่าเก่งว่าแหมเราจะเอาเป็นตัวอย่างซะหน่อยนะคะใจด่าโอ้ก็ระงับใจได้ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยนี่ระดับสมาธินะคะเนี่ยอันนี้ระดับสมาธินะระงับใจค่ะไม่ปะค่ะค่ะคือถ้าเราด่าบ่อยๆเนี่ยเราจะแล้วคนหลายคนชอบบอกตัวเองเนี่ยปากร้ายใจดีซะด้วยนะให้ตัวเองดูดีอีกด่าคนอื่นเสร็จแล้วบอกตัวเองใจดีอีก
เคยเป็นไหมยายพอด่าคนอื่นเสร็จปุ๊บฉันนะปากร้ายใจดีชมตัวเองอีกแทนที่จะรู้ว่าไอ้ตอนที่ด่าเขาไปแล้วเนี่ยอนุถามคำหนึ่งสมมุติว่ามีคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเราว่าเขาปากร้ายใจดีเราโดนเขาด่าเนี่ยเรารู้สึกดีไหมมันก็เจ็บเหมือนกันนะยายถึงปากร้ายใจร้ายกับปากร้ายใจดีด่ายังไงก็เจ็บคือกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปากร้ายใจดีหรือปากดีใจร้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกด่ายังไง ก็เจ็บเพราะฉะนั้นปากร้ายใจดีเนี่ยมันไม่มีถามว่ายายถ้าเกิดว่าหนูให้ยายตอนที่ยายกำลังอารมณ์ดีๆอยู่มีความสุขมากเลยแล้วยายด่าใครสักคนหนึ่งยายจะด่าได้ไหมด่าไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดกำลังอารมณ์เสียเนี่ยให้ร้องเพลงให้ชมใครสักคนหนึ่งชมออกไหมหลายคนที่ด่าคนอื่นแล้วบอกว่าปากร้ายใจดีเป็นไปได้ไหมเพราะตอนที่ด่ายังไงใจก็ต้องร้ายใช่ไหมคะพอด่าเสร็จแล้วระบายเสร็จแล้วไงใจก็เริ่มดีขึ้นมาเชียว นะคะเขาเรียกว่าโกรธง่ายหายเร็วโกรธแล้วก็หายแต่ถ้ายังไม่ได้ด่าก็ยังคาอยู่นะด่าเสร็จแล้วถึงจะหายบางคนเป็นยังไงอันเนี้ยมันจะกลายเป็นความเคยชินของเราบางคนก็เห็นแก่ตัวไม่รู้ตัวความโลภเนี่ยทำให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวความตณีทำให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวบางคนความโกรธทำให้เราเป็นคนเจ้าโทสะเป็นคนใจร้อนคนใจร้อนอยู่กับเราเป็นไงน่ารักไหมชอบไหมคะคนใจร้อนเร็ว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 ทำอะไรก็เร็วเร็วเร็วไปก่อนเถอะ ใช่ไหมคนที่มีกิเลสเยอะเท่าไหร่พฤติกรรมก็แสดงออกมามากเท่านั้นถ้าเกิดคนที่มีกิเลสมากแต่บารมีก็มากเขาก็จะทันกิเลสตัวเองอย่างที่ยายบอกอย่างที่แม่บอกโกรธแต่ว่าไม่แสดงพฤติกรรมคือไอ้กิเลสมันก็มีอยู่นะแต่มันยังมีสติไงคะไอ้สติมันก็เป็นบารมีเนี่ยหรอไหมคะปัญญามันยังทันมันก็ยังห้ามใจได้นี่แหละชีวิตของเราเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนไปกับเรื่องอะไรเลยมันมีแต่รูปนามขันห้าเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตัวเราจะต้องมาฝึกกันนะคะอยู่ดีๆเนี่ยเราจะมาทันอารมณ์ของเราเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมจะกลายเป็นความเคยชินและความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอะไรคะจะกลายเป็นอะไรอุปนิสัยถ้าสมมุติมีใครมาบอกเราว่าอุ้ยคนคนนี้นิสัยขี้ขโมยเราจะอยากอยู่ใกล้ไหมมันเป็นอุปนิสัยแล้วอะถ้ามีโอกาสก็จะขโมยอย่างเงี้ยนะคะพอเรามีชื่อเสียงด้านนี้ปุ๊บเนี่ยคนคบเราก็น้อยลงแต่ถ้าเกิดอุปนิสัยของเราเป็นคนดีคนคนนี้ไปคบเธอไปอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะได้ความรู้เดี๋ยวจะได้ของใจดีด้วยใครถามขออะไรให้หมดเลยโอ้โหใครก็อยากอยู่ใกล้นี่คืออนาคตของเราค่ะเมื่อสักครู่นี้เข้ามาในรายการเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการได้รับโอกาสจำได้ไหมคะนี่แหละถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอุปนิสัยที่ดีเนี่ยมันจะสร้างโอกาสอย่างเราทำงานนะคะในโรงงานเนี่ยมีคนอยู่ร้อยสองร้อยคนเนี่ยเจ้านายเนี่ยเขาจะเลือกใครมาเป็นผู้ช่วยเนี่ยเขาจะเลือกคนที่ขี้เกียจที่สุดหรือเปล่าเขาต้องเลือกคนที่เก่งใช่ไหมคะคนที่ขยันคนที่ฉลาดอะไรที่เป็นตัวถูกเลือกความเก่งความขยันความฉลาดความเก่งความขยันความฉลาดเนี่ยมันอยู่ที่มืออยู่ที่เท้าอยู่ที่หูอยู่ที่ตาหรืออยู่ที่ไหนถูกต้องไหมใจเพราะใจมันได้รับการพัฒนาแล้วไงพฤติกรรมมันเลยออกมาดีใช่ไหมคะพอพฤติกรรมมันออกมาดีเนี่ยมันจึงได้รับโอกาสพูดไปตั้งแต่เอ๊ะนี่เวลาเท่าไหร่แล้วคะ
จะบ่ายสามแล้วเหรอคะนะคะพูดไปตั้งนานเนี่ยถามว่าพ้นกายกับใจหรือยังคะไม่พ้นเลยเนาะไม่พ้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยอย่างนักปฏิบัติหลายคนนะคะที่มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยหลายคนเลยชอบพูดธรรมะแต่ไม่ยอมปฏิบัติธรรมแล้วก็พูดผิดพอพูดผิดปุ๊บคนอื่นฟังโอ้ยายคนนี้เข้าวัดเขาก็เชื่อเราพอเขาเชื่อเราปุ๊บเป็นยังไงคะเราก็พาคนอื่นไปเห็นผิดใช่ไหมคะเป็นแบบนั้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอย่างคนบางคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเคยเห็นไหมว่ายังโกรธอยู่เอาไม่ต้องเห็นนะเอาตัวเราเนี่ยแหละกลับไปยังโกรธอยู่ไหมใครกลับไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่โกรธบ้างคะไม่โกรธแล้วใช่ไหมคะโกรธเนี่ยมันมีอยู่หลายระดับมากเลยโกรธเนี่ยตั้งแต่โกรธแบบแสดงออกด่าโกรธถึงขนาดอาฆาตตามจองเวรเคยเห็นไหมตามจองล้างจองผลาญอันนี้โกรธแบบเยอะเลิกไม่ได้ต้องเอาให้ตายไปข้างนึงอันนี้โกรธเยอะมากฝังลึกโกรธนี่แป๊บเดียวที่เราเรียกว่าโกรธง่ายหายเร็วอะปากร้ายใจดีอะด่าเสร็จแล้วก็จบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่อาฆาตระบายเราเสร็จแล้วก็ไป โกรธอีกแบบนึงก็คือโกรธอยู่ในใจไม่มีใครรู้เลยว่าเรากำลังโกรธอยู่ค่ะแม่นี่แหละ ไม่มีใครรู้ว่าเราโกรธอยู่แต่เรารู้ว่าเราโกรธอันนี้โกรธระดับนี้นะคะอีกอันหนึ่งคือเราเองก็ไม่รู้ว่าเราโกรธไม่ใช่ไม่รู้ตัวว่าโกรธนะคะมันเหมือนกับจิตของเราปกติอยู่จิตของเราเนี่ยปกติอยู่ทุกอย่างเลยแต่ความโกรธเนี่ยมันซ่อนอยู่ในหัวใจลึกๆแล้วมันก็พร้อมที่จะออกมาทำงานถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะมากระตุ้นเช่นเราอาจจะเห็นในสิ่งที่เราไม่ชอบอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่ชอบได้กลิ่นที่เราไม่ชอบเราก็จะโกรธขึ้นมาทันทีแต่ความโกรธเนี่ยมันไม่แสดงอาการจนกว่ามันจะมีอะไรมากระตุ้นแบบนั้นไอ้ความโกรธแต่ละระดับเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าความโกรธเนี่ยมันมีทั้งหมดอย่างหยาบอย่างหยาบเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมออกมาอย่างเช่นด่างอนค้อนทั้งหมดเลยโกรธแล้วนะไม่โกรธไม่โกรธเสียงนี่ขุ่นแล้วไม่โกรธโกรธไม่โกรธโกรธแล้วนะไม่พูดด้วยก็โกรธนะยายไม่ใช่ว่าไม่พูดอะไรรู้ได้ไงว่าโกรธไม่พูดด้วยก็คือโกรธรู้ป่ะมั้ยคะบางคนไม่พูดด้วยโกรธแล้วแต่ไม่พูดอย่างเงี้ยแบบเนี้ยถามว่าจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอกุศลบาปไม่บาปโกรธแต่ไม่ว่าใครอ่ะบาปหรือไม่บาปบาปเหรอคะจิตเป็นอกุศลนะคะแต่ว่าถามว่าบาปหรือเปล่าเนี่ยถ้าเรายังไม่ทำร้ายคนอื่นจากจิตอกุศลนั้นเนี่ยแล้วเราระงับความโกรธนั้นได้โดยที่เราไม่ออกไปทำร้ายคนอื่นด้วยความโกรธที่อยู่ในใจเป็นกุศลงงไหมงงไหมยายงงเหรอตอนที่เรามีสติอะรู้ว่าจิตมันโกรธอยู่แล้วเราไม่ทำร้ายคนอื่นเราห้ามใจไงเราระงับใจได้การระงับใจจากความโกรธไม่ให้ทำร้ายคนอื่นอันนี้คือศีลไงคะศีลข้อที่สี่ไงเว้นจากการนินทาให้ร้ายพูดส่อเสียดพูดคำหยาบทั้งที่ใจเนี่ยมันอยากจะด่าอยากจะนินทาอยากจะให้ร้ายแต่เราไม่ทำพฤติกรรมนั้นออกมาคือความบาปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราแสดงอาการทางวาจาแล้วก็กายในศีลท่านแปลยังไงคะ
เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นใช่ไหมเจตนานี่อยู่ในใจอยู่ในกายหรืออยู่ในวาจาอยู่ในใจเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นงดเว้นจากการพูดการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยมันเกิดอกุศลขึ้นมาเรามีเจตนาที่จะงดเว้นเราไม่เป็นทาสของอารมณ์อันนี้นะคะคนที่ฉลาดในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่คนที่จบปริญญาโทปริญญาเอกไม่ใช่ด็อกเตอร์แต่คนที่ฉลาดในพุทธศาสนาคือคนที่ฉลาดทางอารมณ์อารมณ์คือเมื่อตากระทบรูปชอบใจไม่ชอบใจเมื่อหูกระทบเสียงชอบใจไม่ชอบใจเมื่อจมูกกระทบกลิ่นชอบใจหรือไม่ชอบใจความชอบใจกับไม่ชอบใจนั้นน่ะไม่สามารถที่จะเป็นเหตุทำให้คนนั้นทำผิดได้จะมีความยุติธรรมในตัวเองฟังยากไหมยายยากไหมยากไหมอีกรอบนึงนะ คือยกตัวอย่างเอาเป็นแบบเคสตัวอย่างนี่มาแล้วกันจะได้ความเข้าใจง่ายถ้าตาเนี่ยกระทบกับรูปนะคะมันเกิดความโกรธขึ้นมาความโกรธเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีไม่ดีทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วพระพุทธเจ้าสอนเราว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็จึงกำลังปฏิบัติธรรมอยู่เราก็ต้องการให้ความโกรธเนี่ยไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะพอจิตของเราเนี่ยมันโกรธขึ้นมาตาเนี่ยมันกระทบกับสิ่งที่เราไม่ชอบมันโกรธขึ้นมานะคะความโกรธเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอารมณ์แต่เราจะมีเหตุผลว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ดีเหตุผลจึงอยู่เหนืออารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าภาวะของการอยู่เหนืออารมณ์คือคนที่มีศีลนั่นเองคนที่มีคุณธรรมค่ะอันนี้แหละเรียกว่าคนมีคุณธรรมแล้วถ้าเรามีกิเลสอยู่ในใจแต่เราเนี่ยไม่เคยที่จะเอากิเลสของเราเนี่ยไปทำร้ายใครเลยแม้กระทั่งคำพูดหรือการกระทำแต่ที่ถามคืนนิดนึงสมมุติว่าเราเนี่ยโกรธเกลียดรักชังตนีมีกิเลสทุกอย่างเลยแต่เราเนี่ยไม่เอากิเลสของเราเนี่ยไปทำร้ายใครเลยแม้แต่นิดนึงถามว่าเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์สุขหรือทุกข์อะทุกข์แขนเดี๋ยวใช่ไหมคะมันทุกข์มันทุกข์อยู่เอ๊ะบางทีก็หวงหวงลูกหวงหลานหวงสมบัติมันจะเอาของเราหรือเปล่ามันจะเอาของเราหรือเปล่าบางคนบางคนก็หวงชื่อเสียงหวงตำแหน่งโอ้ยกิเลสมันไปได้ทุกที่เลยค่ะทุกทางเลยมันทุกข์นะมันทุกข์ดังนั้นเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยจึงสอนไอ้ที่เราระงับได้เนี่ยมีใจเรามีกิเลสอยู่แล้วเราระงับได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะคะศีลเราเนี่ยสามารถที่จะงดเว้นจากการทำความชั่วโดยไม่ล่วงต่ออารมณ์เป็นใหญ่คือถึงเราจะมีอารมณ์โกรธถึงเราจะมีอารมณ์รักอะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยจะมีคุณธรรมที่เราจะไม่ล่วงเกินใน5ข้อนี้เราก็เป็นคนมีศีลแล้วเชื่อหรือเปล่าคะว่าสมมติว่าเราโกรธอยู่แล้วเราไม่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือทางกายเนี่ยพระคุณเจ้าที่เราไปรับศีลกันเนี่ยท่านให้พรว่ายังไงคะยายหนูเห็นนะที่วัดทุกวัดเลยพอพระให้พรสาธุเหมือนเข้าใจทุกคนเลยนะตอนสาธุน่ะสาธุสาธุนะพระท่านพูดว่ายังไงคะสีเลอะไรฟังกันกี่ปีแล้ว ไหนถามนิดนึงว่าเราล่ะสวัสดีค่ะแม่พิกุล ฟังกันกี่ปีแล้วคะยายฟังมากี่ปีแล้วพระสรุปศีลเนี่ยไม่เคยมีใครถามใช่ไหมล่ะไม่คิดใช่ไหมว่าจะมีคนถาม
คะสีเลอะไรคะสีเลนะสุกติงยันติแล้วก็สีเลนะโพพระสัมปทาแล้วก็ตกสรุปนี่หนูพูดเองคนเดียวเลยนะเนี่ยไออันนึงเหลือไว้ให้ค่ะเหลือไว้ให้คนเก่งสีเลนะอะไรนะสุกติงยันติสีเลนะนิพพุตติงนิพพุตติงยันติแปลได้ไหมยายตอนที่พระท่านให้ศีลทำยังไงก็ดีใจไหมดีใจสีเลนะสุกติงยันติสาธุสีเลนะโพคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพุตติงยันติสาธุแปลว่าอะไรไม่รู้สาธุก็ดีดีสีเลนะสุกติงยันติก็คือศีลเนี่ยที่พูดมาสักครู่นี่แหละค่ะคือการบรรยายศีลโดยปรมัตถ์เราไม่ต้องมาพูดกันว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประธานสมาธิยามีแปลว่าอะไรแต่เรากำลังคุยกันว่าเมื่อจิตของเรามันเกิดอกุศลเนี่ยแล้วเรามีความสามารถในการระงับอกุศลในใจของเราเนี่ยได้แล้วเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นสิ่งนี้เรียกว่าศีลถูกต้องไหมคะมันไม่ผ่านกระบวนการของคือกิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ปล่อยให้กิเลสมันออกไปทำร้ายคนอื่นอ่ะสีเลนะสุกติงยันติก็คือศีลเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ไปสู่สุกติ ไปสู่ที่ชอบที่ชอบถ้าเกิดว่ามีใครบอกให้เราไปสู่ที่ชอบที่ชอบเนี่ยเราจะชอบไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปไหนเนี่ยแล้วคนไม่ให้เราไปเราโกรธไหมนี่คือปัญหาของมนุษย์งงไหมยายฟังดีๆนะคะตอนที่คนเนี่ยบอกเราเนี่ยให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเนี่ยเราไม่ไปเราโกรธเขาแต่พอเราอยากจะไปไหนที่เราชอบเนี่ยเขาไม่ให้ไปเราก็โกรธเขาสรุปแล้วเราไม่ยอมไปไหนเลยใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสีเลนะสุกติงยันติเนี่ยสามารถที่จะตีความหมายได้สองในแบบในชาติปัจจุบันกับในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในชาติปัจจุบันเนี่ยสีเลนะสุกติงยันติเนี่ยถ้าเราเป็นคนดีเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดในกามเราไม่ส่อเสียดนินทาให้ร้ายเราไม่ดื่มสุราถามว่าคนแบบเนี้ยถ้ามีบนโลกใบเนี้ยน่าคบไหมน่าคบมากเลยนะปลอดภัยมากแล้วเราอยากจะคบไหมคะอยากคบมากเลยแล้วอีกคำถามหนึ่งสุดท้ายเราเป็นอย่างนั้นไหม เราก็ถามคำถามกับคนหลายๆคนว่าทำไมคนถึงไม่ยอมคบเรา ได้คำตอบยังนะแต่ยังคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสอนเราเนี่ยในพระไตรปิฎกในมงคล38ประการว่าไม่คบคนมารคบแต่บัณฑิตแล้วก็บูชาผู้ที่ควรบูชาอันนี้คือเบื้องต้นเลยในการคบคนเราก็เลยเลือกที่จะไม่คบคนมารคบแต่บัณฑิตแล้วเราก็เลือกบูชาคนที่ควรจะบูชาแต่ถามนิดนึงแล้วถ้าเกิดมีคนพาลสักคนหนึ่งเนี่ยเขาเลือกที่จะคบเราเนี่ยเราจะคบไหมคนพาลนะคะเลือกคบเราคบไหมไม่คบใช่ไหมคือถ้าเรารู้ว่าคนเนี้ยเห็นแก่ตัวคนนี้โลภมากคนนี้นิสัยไม่ดีเนี่ยจะมาคบเราเนี่ยเราก็ไม่คบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจะคบกับบัณฑิตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไปเลือกบัณฑิตคบได้นะการไม่คบคนพาลเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะไม่คบแต่การคบบัณฑิตเนี่ยต้องถามบัณฑิตซะก่อนว่าบัณฑิตเขาอยากคบเราหรือเปล่า ใช่ไหมถ้าเราเป็นคนไม่ดีพอบัณฑิตเขามีปัญญาไหมคะบัณฑิตก็คือผู้ที่มีปัญญาน่ะเขาก็จะรู้ว่าคนไหนควรคบคนไหนไม่ควรคบ
ราะฉะนั้นเนี่ยคบแต่บัณฑิตเนี่ยเราต้องทำตัวเองให้เป็นยังไงคะให้เป็นบัณฑิตด้วยหรืออย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่บัณฑิตจะคบเราคืออะไรรู้ป่ะคะคือคนที่ไม่ขวางทางของบัณฑิตนะคะคือคนที่ไม่ทำประโยชน์ของบัณฑิตเสียบัณฑิตเนี่ยมีประโยชน์ในการทำความดีต่างๆถ้าเราไม่เป็นคนที่ทำความดีกับบัณฑิตไม่ได้บารมีไม่ถึงก็จริงอย่างเช่นเราตามครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่เสมอท่านอยู่แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเห็นไหมคะเราก็ไม่เสมอท่านแต่เราไปอยู่กับท่านมันก็คือคล้อยตามไปในแนวเดียวกันก็ไม่ได้ไปขัดสิ่งที่ท่านทำท่านก็คบเราเงี้ยเห็นไหมคะท่านก็คบเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาอยู่กับท่านแล้วอย่างอยู่วัดอย่างเงี้ยแล้วเราเข้ามาทำให้งานวัดของเขาเสียหายทำให้ความสามัคคีของเขาหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบัณฑิตเขาก็ไม่คบเราแล้ว นะคะบัณฑิตก็ไม่คบแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสีเลนะสุกติงยันติเนี่ยคนที่มีศีลเนี่ยก็ต้องคบคนที่มีศีลด้วยกันเราจะได้เจอคนดีต่อเมื่อเราเป็นคนดีถูกต้องไหมคะอย่างเรามาวัดอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่เข้าวัดเนี่ยเขาก็ไม่คบเราไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีนะคะแต่ว่ามันคุยกันไม่ดูเรื่องคุยกันเราประเภทของใครของมันเราไม่ดูถูกกันถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีแล้วเรายังดูถูกคนอื่นอยู่เรายังจับผิดคนอื่นอยู่เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีดูสิไม่เข้าวัดดูสิอย่างงู้นอย่างงี้ใครเป็นบ้างมีไหมอย่างเงี้ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีไม่ดีทีนี้คำว่าไม่ดีในที่นี้เนี่ยถ้าเรายังไม่รู้สาเหตุเราก็จะไม่สามารถมั่นใจได้ว่ามันไม่ดีจริงขนาดไหนการดูถูกคนอื่นมันคือการเปรียบเทียบตัวเองกับเขาเราต้องว่าเราดีแล้วแหละเขาถึงไม่ดีก่อนที่คนเนี่ยจะสามารถเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้เนี่ยมันต้องมีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกมานะมานะเนี่ยมันเป็นกิเลสที่อยู่ในกลุ่มของโลภะถ้าเกิดว่ากิเลสตัวนี้ไม่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยพฤติกรรมนี้จะไม่มีเลยถ้ามีคนมาดูถูกเราอ่ะเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบใช่ไหมคะอันนี้แค่ข้อเดียวนะคะสีเลนะสุกติงยันติคือสีเนี่ยทำให้เราไปสีที่ดีเราจะไปเจอแต่กัลยาณมิตรเจอแต่คนดีๆต้องขออนุญาตเล่าเรื่องตัวเองนิดนึงอยากฟังไหมคะพอที่พูดมาเนี่ยน่าจะหลับแล้วขออนุญาตเล่าเรื่องตัวเองนิดนึงว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มอบโอกาสทุกอย่างเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้คือโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยตัวเองเป็นลูกสาวแม่ค้าแม่เนี่ยเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแต่ขายดีนิดนึงอยู่ในกรุงเทพขายอยู่ในโรงพยาบาลรามานะคะก็เป็นร้านที่พอจะมีชื่อหน่อยนึงในโรงพยาบาลแล้วคนก็รู้จักกันเป็นแล้วแม่ก็เป็นแม่ค้าจริงๆไม่ได้มีเครดิตอะไรทางสังคมเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรที่จะมาทำงานอย่างเงี้ยค่ะไม่มีช่องทางอ่ะนึกออกไหมคะเราออกไปที่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักพ่อแม่เราอ่ะปกติเนี่ยคนนี้ก็ลูกปลัดคนนี้ลูกอำเภอคนนั้นลูกคนเสียนู้นลูกเสียนี้นึกออกไหมคะมันก็ยังมีช่องทางที่คนอื่นจะพาไปดุลพาไปนี่ได้แต่ตัวเองไม่ได้มีพวกนี้เลยมาแบบเดียวๆไม่มีอะไรไม่มีนะคะที่จะพูดตรงนี้แต่พอเราเนี่ยมีใจในการที่จะทำงานให้กับครูบาอาจารย์ใช้ความจริงใจกับเพื่อนไอ้ตัวที่เราเป็นคนนิสัยแบบนี้ค่ะมันค่อยๆคัดเราออกมาเรื่อยๆจนมาอยู่ในวัดจนมาเจอคนเต็มไปหมดเลยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยเจอคนดีกับทั่วประเทศเจอครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านให้โอกาสให้เรารู้จักอย่างเอาง่ายๆเนี่ยยังเจอท่านพระอาจารย์บัวเรียนเจอท่านพระอาจารย์ทวีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำความดีมาต่อเนื่องใช้เวลาถึง30ปีบุญไม่ถึงนะคะธรรมวรีอ่ะบุญไม่ถึงท่านต้องทำบุญมาแบบเยอะมากอ่ะ
บุญถึงจะถึงมันต้องใช้ความพยายามหล่อเลี้ยงถึงจะมีอะไรมาขัดขวางก็ต้องจับจุดหมายเอาไว้ว่าเราจะเอาตรงไหนให้มันเป็นจุดหมายของเราแบบนี้นะคะเพื่อหมดใช่ไหมพูดจนแบตหมดนะคะนะคะก็ที่เล่าตรงนี้อยากเป็นกำลังใจให้ว่าความดีที่ทำเนี่ยไม่ต้องไปห่วงคำชมนะยายนะยายทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันได้ดีของมันเองในตัวของมันเองมันจะเปิดช่องที่พูดตรงนี้ก็คือสีเลนและสุปฏิยันตินั่นเองมันจะพาเราไปทางที่ดีเองไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นวิปัสสนาอาจารย์ไม่ได้คิดว่าโอ้โหจะได้ไปสอนมหาวิทยาลัยสงฆ์ไงจะได้จัดรายการวิทยุต้อง10สถานีไงของพวกนี้มันอยู่เกินความคิดของลูกแม่ค้าลูกแม่ค้าที่แม่พ่อก็ขายของในโรงพยาบาลมันไม่มีช่องที่จะมาแบบนี้เลยนะคะไม่รู้มายังไงอาศัยจริงใจอาศัยพยายามทำให้มันดีที่สุดอ่ะมันก็จะได้โอกาสมาเรื่อยๆแต่พอครูบาอาจารย์หยิบยื่นโอกาสเราก็รับโอกาสนี้ไว้อันนี้แหละค่ะเหมือนกับที่ญาติธรรมกำลังเป็นอยู่เนี่ยนะพอเรารักษาความดีของเราไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะมีโอกาสมาเรื่อยๆมันจะเปิดช่องให้ตัวเองสีเลนะโพก็สัมปทานะคะก็คือสีเนี่ยทำให้เกิดทรัพย์คนมีศีลเนี่ยก็จะมีทรัพย์อยู่ในตัวคือจิตมันดีอะค่ะจิตมันไม่เบียดเบียนคนเลยอะทรัพย์ในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างไม่ใช่สมบัติอย่างเดียวนะทรัพย์คือชื่อเสียงทรัพย์คือตำแหน่งหน้าที่ทรัพย์เอาให้รูปร่างหน้าตานี่ก็เป็นทรัพย์นะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะดีขนาดไหนมันก็กลายเป็นภัยนะจริงไหมคะสมมติว่าเรามีรูปร่างหน้าตาดีแต่เราทำผิดศีลความหม่นหมองของศีลเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความสุขได้มันรักษาไว้ไม่ได้มันรักษาความชื่นชมของคนไว้ไม่ได้เห็นไหมคะศีลเนี่ยรักษาทรัพย์เอาไว้ตัวเองเคยพูดเรื่องนี้อยู่ในรายการธรรมวลีว่าคนเราเกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยมีทรัพย์มากทรัพย์เนี่ยคือความสวยคือความหล่อมีรูปเป็นทรัพย์หรือมีความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นทรัพย์มีอำนาจตำแหน่งมีสรรเสริญหน้าที่การงานดีๆมีคนให้คำสรรเสริญมีความสุขเป็นทรัพย์สิ่งที่มันจะรักษาทรัพย์เอาไว้ได้เนี่ยก็คือเรามีศีลนั่นเองเบื้องต้นแต่ที่สุดก็คือสติถ้าเรามีศีลเนี่ยทรัพย์ต่างๆมันจะหนีไปไหนเราจะเห็นไหมคะว่าต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดพูดชนเรื่องใครเข้ามาอย่างคนทำราชการเนี่ยถ้าผิดศีลกาเมนะถูกออกจากราชการเลยนะคะทรัพย์ที่มันเป็นอำนาจมันก็หายไปอย่างเงี้ยนะคะสีเลนะนิพุติงยันติเมื่อล่วงหน้านี้เราคุยเรื่องอะไรนะคะเมื่อจิตมันมีกิเลสอะแล้วเราไม่ไปตามอำนาจของกิเลสเรียกว่าปล่อยให้ใจเนี่ยเป็นไปตามอารมณ์เนี่ยสิ่งเนี้ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานโอ้โหไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะยายมีกิเลสแล้วระงับกิเลสได้เนี่ยถึงพระนิพพานเลยนะสะสมเป็นบารมีเริ่มเห็นคุณค่าหรือยังคะระงับถ้ามันมีอยู่ก็ระงับมันเอาไว้ถ้าจิตเนี่ยมันมีกิเลสแต่เราไม่แสดงออกมาเป็นคำพูดโกรธใครก็ไม่ด่าหลังจากนี้ไปเนี่ยใครที่ด่าเก่งๆกลับไปนี่เลิกด่าเลยนะโอ้โหเพราะว่าด่าแล้วมันไม่ได้แล้วใช่ไหมยายมันไม่เป็นนิพพุติงยันติมันระงับกิเลสของตัวเองได้ไม่ธรรมดานะคะอันนี้แหละคือศีลสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทา
สีเลนะนิพุติงยันตินี่แค่ศีลอย่างเดียวตัวศีลเนี่ยระงับกิเลสเฉพาะภายนอกแต่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าใจเนี่ยมันยังทุกข์อยู่เลยหลายคนไม่ใช่เฉพาะยุคเราสมัยก่อนพุทธศาสนาเนี่ยคนยุคก่อนพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าโอ้ฉันไม่โอเคเลยกับการที่ฉันเป็นคนดีแล้วฉันต้องเป็นทุกข์เนี่ยทำไมคนดีต้องเป็นทุกข์คนดีเป็นทุกข์ในโลกใบนี้เนี่ยดีระดับศีลเนี่ยเยอะมากเหมือนตัวเองถูกเอาเปรียบเหมือนตัวเองถูกทำร้ายเหมือนตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำอะไรต่างๆเหล่านี้คนดีแบบนี้เยอะมากดีแล้วไม่ทำร้ายคนอื่นกลับแต่ก็ทุกข์ใครอยู่ในเครือข่ายนี้มั่งคะเป็นไหมคะเป็นไหมทำไมเราเป็นคนดีแล้วเราถึงทุกข์ก็จึงมีวิธีการเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าการฝึกสมาธิก็เพราะว่าใจมันโกรธไงมันจึงทุกข์เพราะใจเนี่ยมันโลภมันจึงทุกข์เขาก็จึงมีวิธีการฝึกที่ใจโดยตรงเลยไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นละมาฝึกที่ใจโดยตรงเลยทำยังไงให้ใจเนี่ยมันไม่ทุกข์ทำพุทโธสมมุติว่ากำลังโกรธอยู่ใช่ไหมคะกำลังโกรธอยู่พุทโธ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 ท่องพุทโธไปชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงถามว่าถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันเกาะพุทโธติดเราจะโกรธต่อไปมั้ยโกรธมั้ยคะไม่โกรธหายโกรธเลยโอ้ยพุทโธนี่พิเศษจริงๆสัมมาอรหังหรืออะไรต่างๆที่เราฝึกกันหรือแม้กระทั่งทองยุคก็เถอะมันเป็นวิธีการฝึกนะคะฝึกภาวนาเนี่ยมันพิเศษจริงๆมันหายโกรธบางคนติดภาวนาเพราะอะไรเพราะว่าพอหยุดภาวนาแล้วโกรธยายเป็นไหมหยุดภาวนาแล้วโกรธอ่ะพอหยุดแล้วมันไม่สบายใจมันโกรธหยุดไม่ได้ต้องภาวนาตลอดก็จึงมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนี่แหละทำไมหยุดภาวนาแล้วยังโกรธอีกแสดงว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องมันจะต้องมีวิธีการที่ดีกว่านี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้การกำจัดกิเลสที่ไม่ใช่การทำสมาธิขึ้นมาอย่างเช่นเราทำสมาธิเก่งๆอย่างเช่นเราอึดอัดใช่ไหมคะพอเราบริกรรมพุทโธขึ้นมามันก็จะหายอันนี้เขาเรียกว่าการทำสมาธิที่เรากำลังฝึกกันอยู่เนี่ยเรียกว่าการทำสมาธิแต่ที่พอเรามีสมาธิปุ๊บเนี่ยเราสามารถทันกิเลสของเราในใจของเราได้เรารู้แล้วว่าถ้าเรารู้ว่าสมมุติเราเคยมีเพชรอยู่ก้อนนึงมีคนมาบอกเราว่าโอ้เพชรก้อนนี้มันเป็นเพชรที่หายากมากเลยให้เราเก็บไว้นะอย่าบอกใครนะภูมิใจไหมอ่ะไม่มีใครมีเหมือนเธอนะมีเธอนี่นะที่มีเก็บไว้ดีๆนะเราเก็บไว้ไม่บอกให้ใครรู้นะแอบภูมิใจลึกๆว่าเรามีในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งเราก็เห็นคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีฉันไม่อยากจะบอกใครเนี่ยฉันมีอีกคนหนึ่งก็ฉันไม่อยากจะบอกใครฉันมีทุกคนไม่อยากจะบอกใครหมดแต่มาให้เราดูว่าเขามีเราเริ่มรู้แล้วว่าไอ้เพชรที่มันมีอยู่ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีค่าอย่างที่เราเข้าใจเราจะเห็นคุณค่าของเพชรนั้นไหมคะจากที่เราเคยภูมิใจเพชรอันนั้นอยู่ว่าเอ้ยเพชรอันนี้มันมีค่าเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ภูมิใจกับไอ้เพชรก้อนนี้ต่อไปละวันหนึ่งถ้าเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ย
ที่มันโกรธเนี่ยมันไม่ดีมันไม่มีคุณค่ากับเราเลยเราจะไม่รักษามันเอาไว้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเลือกที่จะรักษาความโกรธรักษาความโลภรักษาความชังรักษาความเกลียดของตัวเองมากกว่าที่จะรักษาใจของตัวเองเราโกรธใครเราก็จะไปทำร้ายคนนั้นเราโกรธใครเราก็จะไปจัดการกับคนนั้นอันนี้ค่ะที่พระเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันไม่ได้แปลว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเจอสิ่งไหนแล้วเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปบางทีเนี่ยเคยได้ยินคำว่าคนเหนือโลกไหมคะคนเหนือโลกนี้ต้องปรับพื้นฐานของเราว่าคำว่าเหนือโลกในที่นี้เนี่ยโลกในที่นี้หมายถึงอะไรโลกธรรม8ที่เราคุยกันเหนือโลกเราถูกนินทาเราทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์ไหมคะถูกนินทาเนี่ยทุกข์ไหมมีใครถูกนินทาแล้วไม่ทุกข์มั่งไม่มีไม่มีหรอกยายบอกไม่มีหรอกทุกอันนี้ค่ะโลกกระทำฝ่ายอันนี้เรียกโลกกระทำฝ่ายอนิจฐาลมคือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องการแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เป็นทุกข์เราไม่สามารถที่อยู่เหนือโลกตรงนี้ได้หรือเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือเราเกิดเสื่อมลาภขึ้นมาเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยเราทำงานตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตมีคนมากราบไหว้มีคนมาเคารพเราแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราต้องออกจากตำแหน่งนั้นไปไอ้ความรู้สึกหวงตำแหน่งมันมีอยู่เราก็จะทุกข์แบบนี้เป็นต้นคำว่าคนเหนือโลกเนี่ยก็คือคนที่สามารถที่จะดำรงชีวิตเนี่ยของตัวเองเนี่ยให้ไม่ทุกข์แล้วก็มีความสุขได้ในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมาเสื่อมก็เสื่อมได้ก็ดีมียศก็ใช้ยศเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สังคมมีชื่อเสียงมีคนสรรเสริญก็เอาประโยชน์จากการถูกสรรเสริญเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็สังคมมีความสุขก็แบ่งปันความสุขของตัวเองให้กับผู้อื่นเพื่อที่จะต่อยอดความสุขของตัวเองเนี่ยต่อไปในอนาคตมีไหมคนแบบนี้มีไหมคะคนแบบนี้มีแต่น้อยทีนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูที่ฐานของเราเนี่ยกำลังกลับมาที่ของเราแล้วนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ของเราแต่มันเกี่ยวกับเราเรากลับมาที่ของเราว่าเราอะมีอะไรอยู่หนึ่งมีความเป็นมนุษย์โอ้โหโชคดีมากเลยยายรู้ไหมว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายๆนะคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วตายไปเนี่ยจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเท่ากับจำนวนของขนโคกับเขาโคโคตัวหนึ่งเนี่ยมีเขากี่เขาสองเขาโคไม่มีเขามีไหมคะโคบางตัวก็ไม่มีเขาอีกต่างหากความเสี่ยงมันเยอะมากเลยนะแล้วขนเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่คะคะเท่าไหร่คะนับไม่ถ้วนมนุษย์เนี่ยจริงๆเลยเนี่ยมนุษย์เนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันหนูด้วยยายธรรมบรีด้วยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยแล้วจะย้อนกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยโอ้โหยากมากแต่เรามักจะประมาทเนาะเราก็จะคิดว่าเอ้ยยังไม่ถึงวันนั้นหรอกจนเห็นคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายไปเราก็ยังรู้สึกว่าคนอื่นตายอยู่ยังไม่รู้สึกว่าเป็นเรามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ตายอ่ะแล้วเรามีอะไรการันตีหรือยังว่าการเกิดของเราเนี่ยพบต่อไปเนี่ยมันชัวร์แล้วเราเกิดมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้แล้วเราอาจจะเลือกมาแล้วก็ได้ไม่รู้แต่ว่าอนาคตเนี่ยเราเลือกได้นะคะเลือกได้
บางคนบอกโอ้ยอาจารย์ยายอายุต้อง70-80แล้วทันเหรอทันไม่ทันก็70-80ยายทันไหม70-80ทันทำความดีอ่ะให้มันเกิดเป็นมนุษย์ทันไหมไม่ทันเหรอทันหรือไม่ทันความดีเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเนี่ยยากหรือง่ายจำเป็นไหมว่าคนทำบุญเนี่ยจะต้องมีเงินอย่างเดียวอยู่บ้านทุกวันคนเข้ามากระทบเรามั่งด่าเรามั่งพูดให้เราฟังนู่นนี่มั่งบางทีจิตของเราเกิดความรำคาญมั่งแล้วเราทันอารมณ์ระงับมันได้นะได้บุญหรือยังก็เราคุยกันไปแล้วว่าสีเลนะสุกติงยันติไงใช่ไหมคะยายคนที่รักษาศีลน่ะไม่ตกนรกเริ่มรู้สึกเริ่มปลอดภัยขึ้นหรือยังถ้าไม่ตกนรกอย่างน้อยๆก็มนุษย์น่ะแหละจริงไหมโอเคนะยังไงยังไปเจอกันที่นู่น นัดกันไปที่เมืองมนุษย์อย่างต่ำนัดกันเอาไว้นะคืออย่างน้อยๆเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถระงับใจของเราเนี่ยอย่างเช่นคนพูดดีอะบางคนเนี่ยบางคนพูดดีพูดเพราะเพราะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมีความอิจฉามีความโกรธอยู่ถึงจะพูดเพราะขนาดไหนเนี่ยมันก็บาปเพราะว่าวจีกรรมที่ทำอยู่เนี่ยมันประกอบด้วยเจตนาที่เป็นอกุศลแต่คนที่พูดดีแล้วพูดดีแล้วเต็มไปด้วยโทสะเนี่ยมีไหมมีไหมพี่แดงมีเหรอพูดดีเต็มไปด้วยโทสะมีไหมฟังดีๆนะมีไหมไม่มีโทสะเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วพูดดีมีอกุศลอยู่จะเป็นเรียกพูดดีได้ไงอ่ะเห็นไหมคะคือถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ต้องได้เรียนอภิธรรมเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสไปกราบท่านพระอาจารย์บุเรียนกับพระอาจารย์ทวีท่านก็พูดให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้การเรียนอภิธรรมเนี่ยกว้างขึ้นมีเรียนออนไลน์ด้วยยายสมัยก่อนนะอ้างได้นะว่าไม่มีลูกหลานขับรถพาไปเดี๋ยวนี้เปิดโทรศัพท์ก็เรียนได้แล้วยายก็ไม่เปิด เรียนอภิธรรมมันจะเข้าใจอันเนี้ยที่อาจารย์นวมวลีเนี่ยบรรยายไปทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ในหลักอภิธรรมหมดเลยหลักของจิตอะค่ะว่าเอากิเลสตัวไหนมาคุยกันตรงนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอภิธรรมเนี่ยตั้งแต่ในการเรียนอภิธรรมเนี่ยจะมีอยู่2จะมีอยู่3ช่วงนะช่วงจุลตีจุลโทจุลเอกมัชฌิมตีมัชฌิมโทมัชฌิมเอกมหาตีมหาโทมหาเอกทั้งหมด9ชั้นเรียนนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของจิตโดยเฉพาะเลยที่คุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้มีเรียนทางออนไลน์แล้วนะคะถ้ามีใครสนใจนะบางทีเนี่ยก็มีคนมาเล่าให้ฟังเหมือนกันมีคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพูดทำเป็นเก่งอยู่คนเดียวเลยนะพูดเก่งอยู่คนเดียวเลยไม่มีใครเขารู้ด้วยเลยพูดเองเองอยู่คนเดียวเพราะอะไรคะเขาถึงพูดคำนั้นเพราะเขาไม่รู้ที่พูดคืออะไรเขาไม่รู้ว่าที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันคืออะไรถ้าเขารู้เนี่ยมันก็จะคุยกันรู้เรื่องนะคะเพราะว่าในการพูดออกอากาศแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้คุยกันแค่ในวัดแต่มันมีผู้รู้อีกมากเลยที่ดูอยู่ถ้าพูดผิดนะคะเขาไม่ปล่อยธรรมบารีไว้นะคะจัดรายการทุกวันไงถ้าพูดผิดเนี่ยเขาไม่เก็บเอาไว้แล้วค่ะเพราะว่าผู้ที่รักพุทธศาสนามีเยอะที่จะป้องกันไม่ให้คำพูดเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดเนื้อไหมคะก็ต้องมีคนที่สแกนดูแลตรงนี้อันเนี้ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการทำชีวิตของเราให้มีความสุขเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยบุญได้ตลอดเวลาเลยนะบุญได้ตลอดเวลาเลยความจริงเนี่ยตั้งใจมาพูดอีกเรื่องนึงนะคะแต่พอมาเจอท่านญาติธรรมที่นั่งอยู่เรื่องมันเปลี่ยนไปเรื่องใหม่
ตั้งใจจะมาพูดอีกเรื่องนึงเลยนะคะตั้งใจจะพูดอีกเรื่องนึงก็เลยไปพูดอีกเรื่องนึงแทนนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปแบบไหนเรียกว่าบุญแบบไหนเรียกว่าบาปเราเองเนี่ยยังชี้ไม่ได้เลยว่าบุญบาปเป็นยังไงแล้วเราจะไปสอนคนอื่นยังไงเราจะสอนคนอื่นยังไงนะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งมีอยู่หมวดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยพบกับความเจริญได้ง่ายสมัยก่อนตอนหนูเรียนปริญญาตรีค่ะแม่เรียนปริญญาตรีเนี่ยโอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมามันอึ้งข้อนี้มากเลยแต่ทุกวันนี้ก็คือเป็นธรรมะที่คนอื่นก็พูดกันอยู่เป็นประจำมันโอ้โหอึ้งพุทธเจ้ามากเลยพอเราคิดตามแล้วเราก็น้อมใจตามเนี่ยจักสี่ก็คือ1การอยู่ในประเทศที่เหมาะสมถ้าเราจะทำความดีอย่างเงี้ยเราจะไม่นั่งทำอยู่ร้านเหล้าเนี่ยจะมีใครพูดธรรมะให้เราฟังไหมคะไม่มีเราก็ต้องเลือกเราจะฟังเทศเราต้องไปที่ไหนคะต้องไปที่วัดไปสำนักที่เขาสอนธรรมะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่านหนังสือเป็นร้านหนังสือไปอะไรข้อที่สองคือการคบกับบัณฑิตหรือการคบกับสัตบุรุษอันเดียวกันถ้าเราอยู่ในประเทศที่ดีสมมติมาที่วัดเนี่ยตัวเองเคยเจอนะครับว่าเชื่อไหมครับว่าชีวิตเนี่ยอยู่วัดเยอะมากแต่อยู่วัดยาวๆตั้งแต่โควิดเนี่ยอยู่วัดพูดจวงแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยความจริงก็ไม่ได้กะจะอยู่วัดนะคะอยู่ไปอยู่มายาวโดยธรรมชาติไปเลยนะคะอยู่วัดเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเห็นคนเต็มไปหมดเห็นคนแก่เห็นคนสาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ประมาณอายุ21-20แล้วก็ยังเที่ยวด้วยนะเที่ยวด้วยแล้วก็เข้าวัดด้วยจนประมาณ22-23เนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เลือกที่จะมาทางนี้นะเลือกอย่างไรก็เลือกที่จะมาทางนี้แล้วเพื่อนเองก็ต้องเลิกด้วยนะเพราะว่าถ้ายังคบเพื่อนอยู่เนี่ยมันมาทางนี้ไม่เต็มที่ถามว่าเพื่อนเนี่ยสนุกสนานไหมคบเพื่อนรักไหมสนุกไหมทางโลกอะโอ้วัยรุ่นเนาะ22-23นี่มันคบกับวัยรุ่นด้วยกันมันสนุกกว่านะแต่การที่มาอยู่ที่วัดเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนเดียว 2-3 คนกลุ่มที่เป็นกลุ่มวัดน่ะก็จะมีอยู่ 2-3 คนที่อยู่วัดด้วยกันแล้วก็นอกนั้นก็มีแต่เนี่ยผู้สูงอายุเราก็เริ่มเป็นละตอนนี้ในวัดถามมันสนุกหรือเปล่ามันก็ไม่สนุกนะแต่มันมีความสุขไงแต่ไปเที่ยวกับเพื่อนก็สนุกแต่มันต้องเลือกอ่ะต้องตัดเพื่อนทิ้งเพื่อที่เราต้องการในสิ่งที่เราต้องการมันต้องได้เลือกชีวิตนี้มันต้องเลือกนะคะเราจะเอาอะไร2อย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้ต้องเลือกว่าเราจะเอาอย่างไรอย่างเช่นถ้าเราจะเอาบุญเราบอกว่าเราปวดขาใช่ไหมยายปวดขาขาหายก่อนค่อยไปค่ะไม่เอาบุญแล้วเอาขาแต่ถ้าเกิดปวดขาจะอยากจะได้บุญเฮ้ยปวดขาก็ปวดขายอมปวดมาวัดมันต้องเลือกเชื่อหรือเปล่าคะว่าไอ้ตัวที่เราเลือกอ่ะมันคือบารมีนะจิตเนี่ยมันจะมีพลังขึ้นมามันกล้าที่จะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราบางคนเนี่ยชีวิตนี้เลือกเองไม่เป็นขนาดชีวิตตัวเองจะถามคนอื่นเลยเอาไง เป็นไหมยายชีวิตเจ้าของนะเอาไงดีตัวเองเนี่ยเคยเรื่องเดียวเท่านั้นที่ให้คนอื่นตัดสินชีวิตให้เชื่อหรือเปล่าคะว่าเรื่องอะไรอยากรู้ไหมนอกนั้นเลือกเองหมดเลยที่เลือกเองเนี่ยเพราะว่ารู้จักตัวเองรู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะทำอะไรเราก็จะเลือกที่มันตรงกับที่เราต้องการแต่พอเรื่องเนี้ยเรื่องเรียนต่อปริญญาเอกตอนนั้นเนี่ยก็มีปริญญาเอกเนี่ยเปิดหลายสาขามาก
เปิดหลายสาขามากเลยแล้วทีนี้ครูบาอาจารย์นั้นก็เมตตาเจ้าของครูบาอาจารย์หลักสูตรอะค่ะท่านก็เมตตาก็ชวนไปเรียนที่หลักสูตรนู้นหลักสูตรนี้หลายหลักสูตรเลยแต่ลึกๆอยู่เนี่ยหัวใจเนี่ยก็ฝากเอาไว้อยู่ที่พระไตรปิฎกรอคือตอนนั้นเนี่ยคณะพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยเขาเปิดปริญญาโทแล้วปริญญาโทพระไตรปิฎกศึกษาเราก็คอยปริญญาเอกเพราะโทเราจบแล้วเราคอยปริญญาเอกเมื่อไหร่เราจะได้เรียนปริญญาเอกพระไตรปิฎกเนาะอยากเรียนก็ไปทวงถามท่านคณบดีประจำเพราะว่าไปสอนไปบรรยายที่นั่นด้วยก็ไปบรรยายอยู่เป็นประจำที่นั่นก็ไปพอเราไปบรรยายปุ๊บเราก็ไปถามอาจารย์เมื่อไหร่จะเปิดคะอาจารย์เมื่อไหร่จะเปิดหนูอยากเรียนพระไตรปิฎกทีนี้ก็มีพระอาจารย์ท่านมาถามว่าจะเรียนไหมชวนอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มั่นใจคือไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเรียนอันนั้นได้หรือเปล่าเพราะไม่รู้จักวิชาที่จะเรียนขออนุญาตไม่พูดถึงสาขานะคะเพราะเดี๋ยวจะรู้คือสาขานั้นน่ะเราไม่รู้จักว่ามันเราจะเรียนได้หรือเปล่าแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันเหมาะกับเราเราก็เอ้ยเราว่ามันไม่ได้แล้วตัวเราเองเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะรู้จักตรงนี้หรือเปล่าเราเลยตัดสินใจไม่ได้ก็จึงไปถามท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเคยสอนเราอยู่ไงคะท่านก็จะรู้อุปนิสัยเรารู้ความรู้เราอะไรอย่างเงี้ยก็ถามท่านพระอาจารย์หนูขออนุญาตกลับเรียนถามพระอาจารย์หน่อยตัดสินใจไม่ได้จริงๆแต่กลัวสมัครเรียนไปแล้วก็พลาดถ้ามันไปไม่ได้เสียดายเงินท่านก็เมตตาท่านบอกว่าเธอเรียนไม่ได้หรอกเธอฐานไม่พอกับเรื่องนี้ท่านบอกแบบนี้เลยนะเรียนไม่ได้ไม่เหมาะไปเรียนเป็นวิปัสสนาดีกว่าไหมหรือเรียนอะไรที่เกี่ยวกับที่เราถนัดอ่ะก็เลยไม่เรียนเป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่ให้คนอื่นตัดสินใจให้แต่ว่าเป็นครูบาอาจารย์เพราะเราไม่รู้จักข้อมูลอะไรเลยแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยเราต้องรู้ข้อมูลตัวเองอย่างพระโพธิสัตว์นะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเห็นคนอื่นเขาทำอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยความคิดของเราเนี่ยเราก็ไปก้าวล่วงคนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ทำเคยเป็นไหมคะเป็นไหมคะยายเห็นคนอื่นทำอะไรปุ๊บเนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าเป็นฉันฉันไม่ทำอย่างเงี้ยเราก็ไปก้าวล่วงความคิดของคนอื่นอย่างเช่นอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยบางทีเนี่ยตัดสินใจทำอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอ่ะเพราะเขามีจุดหมายอีกอย่างนึงแต่เราดันเอาจุดหมายของเราเนี่ยไปใส่ให้กับเขานะคะอย่างการสร้างบารมีเนี่ยในพุทธศาสนาของเราที่พูดถึงเรื่องของพุทธบริษัทเนี่ยนะคะพุทธบริษัทเนี่ยที่มีทั้งหมดมีอยู่4มีอะไรบ้างคะพุทธบริษัทพุทธบริษัทมี4ยายทราบไหมมีอะไรบ้างทราบไหมยายวัดป่าสะพาน2เขาบอกหรือเปล่าไม่ทราบเหรอใครทราบบ้างฮะวัดป่าจริยธรรมไม่ต้องตอบนะหรือวัดป่าจริยธรรมก็ไม่รู้อยู่ดีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะคะก็คือเมื่อก่อนน่ะก็มีพุทธบริษัทอยู่นะคะอันเนี้ยเป็นพื้นฐานที่เราเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราบอกว่าเราเข้าวัดประจำอย่างเงี้ยอย่างที่หนูถามยายบอกว่ายายสีเลนนะสุปฏิญญติหมายถึงอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องตอบได้ว่าหมายถึงอะไรหรือเราก็ต้องรู้เองอะถ้าสมมติว่าไปกับหลานถามยายอย่างไปกับหลานยายรับศีลรับคำสรุปสีเลนสาธุสาธุสาธุสมมติจบลงแล้วหลานไปด้วยข้างๆสะกิดยายยายมันคืออะไรยายตอบว่าไงอูก็ไม่รู้ตอบอย่างนั้นหรือเปล่า
ตอนวันนี้พวกจบเลยนะใช่ไหมจบไหมยายจบนะยายนี่คืออะไรจะพาหลานเข้าวัดน่ะแต่พอหลานถามอะไรตอบไม่ได้เลยทุกเรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวมีวิธีแนะนำถ้าใครตอบไปได้แล้วพาหลานเข้าวัดนะมีวิธีทางออกอยากรู้ไหมทำยังไงยายบอกเอาหลานบอกเนี่ยถ้าฉันน่ะรู้นะฉันไม่พาแกมานี่หรอกไม่พาสอนต้องสอนเองนะบอกหลานแบบนั้นเอาตัวรอดไปก่อนที่เราตอบไม่ได้ไงเราก็ให้พระตอบแทนนะคะในที่พูดไปเนี่ยวันนี้โครงสร้างที่หนูพูดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือไตรสิกขาที่เราทำมันอยู่ทุกวันเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยถือหรือศึกษาเอาไว้ให้มันคงคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเนี่ยพูดตั้งแต่เข้ามาเลยเนี่ยจนถึงตอนนี้คือศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลมันมั่นคงแล้วเนี่ยลองคิดดูสิคะอย่างแม่บอกว่าตอนแม่โกรธเนี่ยแล้วไม่แสดงอาการออกเนี่ยพอเราไม่แสดงอาการออกเนี่ยกรรมที่เราทำต่อคนอื่นมันก็ไม่มีพอกรรมมันไม่มีจิตใจของเรามันก็ดีมันก็จะสามารถพัฒนาไปสู่สมาธิได้ง่ายปัญญาก็เกิดง่ายมันคือศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรข้อนี้สำคัญเราทำบุญเพราะว่าทำตามๆกันมาหรือเปล่าหรือเราทำบุญเพราะเรารู้ว่ามันมีประโยชน์มีประโยชน์ตรงไหนบุญเนี่ยมีประโยชน์ตรงไหนอะเห็นไหมคะตอบยากนะมีความสุขสร้างบารมีคือจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรรู้ป่ะคะบอกว่าบุญเนี่ยชื่อว่าบุญเนี่ยมีอะไรบ้างบุญเนี่ยไม่ได้ต้องใส่บาตรอย่างเดียวนะบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขที่เกิดขึ้นจากความเมตตาอ่อนน้อมยายอ่อนน้อมจิตใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนอื่นวัวเยาว่าจะไม่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเมื่อเช้ากวดน้ำก่อนจะเดินทางมาที่นี่ปกติจะกวดน้ำทุกวันถ้าเกิดมีเวลานะถ้าว่างนั่นงานเยอะจริงก็ไม่ได้กวดกวดน้ำทุกวันเมื่อเช้ากวดน้ำที่ผ่านๆมาก็คิดว่าการกวดน้ำเนี่ยมันเป็นสื่อให้สัมภเวสีให้โอปปาติกะเนี่ยได้เห็นบางคนสัมผัสจิตของเราโดยตรงไม่ได้จิตเขาอยากเขาเห็นการกระทำเขาได้รู้จะได้อนุโมทนาคิดประมาณนั้นอันนั้นคิดเองแต่เมื่อเช้าเนี่ยกวดน้ำแล้วก็อิมินาบุญญากรรมนะที่เราสวดกันปากเนี่ยมันพูดแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมดเลยในสากลโลกในสากลจักรวาลพอพูดจบลงไปอยู่ดีๆก็ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการสะสมบารมีของพุทธเจ้าเนี่ยสี่อสงไขยไปอีแสนกับเนี่ยเป็นชาติที่คิดพูดทำพร้อมแล้วคือได้รับคำพยากรณ์แล้วหลังจากที่เป็นสุเมธดาบทแล้วได้รับคำพยากรณ์แล้วสร้างบารมีเต็มคือบุญเนี่ยมันครบองค์แล้วค่ะเขาเรียกว่าได้รับคำพยากรณ์แล้วไม่มีความคาดเคลื่อนจากความเป็นพุทธเจ้าแล้วแต่ความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยของพระโพธิสัตว์เนี่ย20อสงไขยมีคิดมีพูดนะมีคิดก่อนแล้วก็มีคิดกับพูดด้วยแล้วมา4อสงไขยสุดท้ายเนี่ยมีคิดมีพูดมีทำครบเลยที่ใจจริงก็เรากวดน้ำเนี่ย
เราโกรธแค่ในใจเนี่ยมันก็คงจะได้แค่ใจแต่ตอนที่เราพูดออกไปเนี่ยปากของเราเนี่ยมันได้แสดงอาการออกไปด้วยได้กวดน้ำมันครบนะคะมันครบการกวดน้ำมันครบแบบเนี้ยถามว่าตอนกวดน้ำเนี่ยใครได้บุญมีคนถามเยอะนะคำถามมีคนสับสนเยอะด้วยก็ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าบุญเป็นของใครของเราบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยการกวดน้ำเนี่ยบุญมันเป็นของเราใจของเราเนี่ยอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจิตที่อุทิศเนี่ยค่ะคือจิตที่เป็นบุญจิตที่อุทิศแต่ทีนี้เนี่ยผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะสามารถรับได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับภพภูมิของเขาเราไม่สามารถที่จะไปทำขนาดนั้นได้นะครับอยู่ขึ้นกับภพภูมิด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตอนที่ขึ้นรถมาเนี่ยก็คุยกับพี่นางอยู่ป๋านนะครับป๋าของธรรมบุรีค่ะคุณรู้นะคะเสียเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาปีที่แล้วป๋าเสียทุกวันเนี้ยกระดูกของป๋าเนี่ยความจริงว่าจะไปไว้ที่ตระกูลเนี่ยที่บ้านเนี่ยพ่อเป็นคนจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็จะมีเจดีย์เป็นเจดีย์ธาตุอะค่ะใหญ่ๆไว้เอาไว้รวมกันที่นั่นทําบุญทีก็จะไปรวมกันที่นั่นแต่ตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้ไปตัวเองก็เก็บไว้ในกุฏิอ่ะนอนอยู่กับกระดูกเลยนะนอนอยู่กับกระดูกของพ่อเขาพ่อเสียแม่เสียกันก็มีฝันมีเจอมีอะไรกันไม่เจอเลยสนิทเลยป่าไปไหนมันพระทีก็มองกระดูกเลยนะไปไหนป่าไปไหนทำไมไปเกิดที่ไหนแล้วแสดงว่าไม่ได้เป็นโอปปาติกะแล้วแน่ๆแต่ไปเกิดที่ไหนไม่รู้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บยิ่งจบเลยเข้าใจไหมคะก็อยู่ในภพภูมิมนุษย์แล้วอะโอกาสติดต่อเราไม่ได้ที่อธิบายตรงนี้ก็คือว่าบุญที่อุทิศไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผู้ที่รับเนี่ยจะได้รับตลอดไปถ้าอยู่ในภพภูมิที่ไม่สามารถรับได้แต่เขาสามารถที่จะรับได้ในชาติใดชาติหนึ่งก็ได้ที่เราอุทิศไปอ่ะความรู้สึกที่ดีๆต่อกันส่งให้กันอันนั้นอีกเรื่องนึงอนุโมทนาบุญกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสมมุติว่าตายปุ๊บเกิดปั๊บอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะรับได้มั้ยคะอย่างเราเนี่ยสมมุติว่าลูกเราเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเราจะรู้มั้ยไม่มีทางละเพราะภพภูมิมันรับไม่ได้ไงคะแต่ตอนที่เราอุทิศน่ะเราได้บุญอันนี้แหละไอ้จิตแบบเนี้ยโหจริงๆแล้วตัวเองงงมากนะงงพุทธบริษัทของเราว่าเพราะว่าพุทธบริษัทของเราไม่เข้าใจคำว่าบุญเราเข้าใจว่าบุญเนี่ยต้องเตรียมอาหารใส่บาตรอย่างเดียวอันนั้นก็คือบุญทานอันนั้นเรียกว่าทานแต่บุญอื่นเนี่ยอย่างเช่นการระงับเมื่อใจของเราเกิดความโกรธขึ้นมาไม่ด่าใครโกรธขึ้นมาไม่ทำร้ายใครเนี่ยอันนี้เป็นศีลละเป็นศีลนะคะหรือเรามีหัวใจที่คิดจะช่วยเหลือผู้อื่นไอ้ตัวใจอ่ะที่มันช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนอื่นเขาทำงานอยู่แล้วมันอยากจะช่วยอยากจะทำอ่ะอันนั้นน่ะบุญหรือตอนที่ฟังธรรมเนี่ยค่ะอาจารย์ธรรมบุรีดูนาฬิกาโอ้โหเวลาเมื่อไหร่จะหมดสักทีหนึ่งเนี่ยไม่ได้บุญละแต่ถ้าเกิดว่านั่งบรรยายกันอยู่มีความสุขในการอธิบายผู้ฟังเองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์เมื่อจิตรู้สึกว่าได้รับประโยชน์เนี่ยมันก็คือบุญจิตมันดีนะมีสมาธิคนพูดเองเนี่ยก็มีสมาธิในการมาแสดงนี่ก็คือบุญอ่ะทีนี้พูดต่อพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลหรือบุญเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือเนี่ยเขาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ลอยอยู่บนน้ำเนาะเอาไว้ข้ามฟากถ้าเรือมันรั่วเนี่ยมันก็โอกาสล่มมี
ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันเหมือนกับเรือถ้าใจของเราเนี่ยมันมีบุญอยู่เนี่ยน้ำเนี่ยที่เราลอยอยู่เหมือนกับสังสารวัฏที่เป็นทุกข์ถึงเราจะอยู่บนสังสารวัฏที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยแต่บุญก็จะไม่ทำให้เราเนี่ยตกลงไปในน้ำเปรียบเทียบแล้วนะคะบุญเนี่ยก็จะไม่ทำให้เราตกไปในน้ำแต่ถ้าเกิดว่าศีลของเราเนี่ยมันพร่องมันบกพร่องเนี่ยเหมือนกับเรือที่รั่วโอกาสที่เราจะตกน้ำมันก็มีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรักษาบุญของเราเอาไว้ได้เนี่ยเราก็จะมีความสุขตลอดไงเราจะมีความสุขตลอดบุญเป็นเสมือนกับเรือในสังสารวัฏตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้บุญจะเป็นที่พึ่งของเราเก็บกุญแจนี้เอาไว้เลยนะคะเอาไว้ไขเอาไว้ไขตอนที่ทุกข์ยายตอนที่เรามีความทุกข์อยู่ให้เราจำไว้ว่าบุญเป็นสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงใจเราไม่ใช่ลูกหลานอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยเอาความสุขเนี่ยไปผูกไว้กับลูกกับหลานเอาความสุขไปผูกไว้กับคนอื่นเอาความสุขไปผูกไว้กับคำชมเอาความสุขไปผูกไว้กับเจ้านายจะมีความสุขก็ต่อเมื่อคนคนนี้ชมเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อคนคนนี้รักเราคนคนนี้ไม่รักเราคนคนนี้ไม่ชมเราคนคนนี้ไม่เป็นแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีบุญคนที่มีบุญเนี่ยจิตใจมันดีไหมคะเมตตาก็เมตตาอ่อนน้อมก็อ่อนน้อมจิตอาสาก็เป็นเสียสละก็ได้ทุกอย่างจิตของคนที่เป็นบุญเนี่ยมีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นจิตของคนที่เป็นบุญเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีความสุขได้อยู่ในปัจจุบันแล้วเมื่อจิตมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็จะได้รับความสุขแล้วเราเองก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดใจของเรามันมีความโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่มีความโลภขึ้นมาเมื่อไหร่ขณะนั้นเนี่ยเราก็จะหาความสุขไม่ได้แต่มันเลือกไม่ได้ปัญหาก็คือเมื่อก่อนตัวเองเคยสงสัยค่ะยายเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วมันได้อะไรไปมันเป็นอย่างนั้นอะไปให้มันรู้แต่มันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจถามพระเนี่ยยายเชื่อไหมวัยสาวๆอะถามพระจนพระหนีอะพระหนีพระรำคาญอะคือเหมือนกับท่านตอบแล้วไม่จบอะสมมติว่าถามช้างเนี่ยช้างมีขี้งวงอ๋อมีหนึ่งงวงทำไมถึงมีงวงเดียวก็ตอบพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ถามแบบนั้นน่ะทำไมถึงแบบนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราถามท่านน่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องหาคำตอบให้กับตัวเองทุกวันเนี่ยที่รายการธรรมวดีเนี่ยจัดได้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์มาบรรยายได้เนี่ยเพราะคำถามในอดีตค่ะคำถามของตัวเองนี่แหละในอดีตที่ไปหาคำตอบมาแล้วตัวเองก็คิดว่าคิดแบบนี้มาประมาณ20ปีสมัยก่อนเนี่ยก็คิดเป็นไม่เป็นมันก็เราเรียนมาน้อยค่ะหมายถึงว่าเราศึกษาธรรมะไม่เยอะกว่าจะเข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยทรมานมากยายมันเป็นคนเอาจริงเอาจังเมื่อก่อนศึกษาเรื่องของมรณานุสติว่าคนเราเกิดมาต้องตายก็คิดถึงความตายเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์เครียดอ่ะคิดถึงความตายเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์เครียดอ่ะโอ้เดี๋ยวเราต้องตายแล้วเราต้องทำเราต้องทำนู่นเราต้องทำนี่เราต้องทำนั่นโน้นโอ้โหเครียดมากมันไม่ใช่ละพระพุทธเจ้าสอนดีนะแต่เราทำไม่ใช่ละทำผิดละก็ต้องหาช่องทำยังไงให้มันถูกคิดถึงความตายให้เป็นอารมณ์แล้วอยู่กับปัจจุบัน
ทำให้ดีที่สุดทำแค่ไหนแค่นั้นตายเมื่อไหร่แล้วกันจบสบายไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะค้างหรอกไหมคะบางคนเนี่ยกลัวว่าหนูจะค้างให้ดีจะค้างยังไม่ได้ทำไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเราตายไปแล้วไม่มีความหมายมีหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุค่ะที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็พูดถึงลูกหลานพอจะมาวัดทีเนี่ยชอบพูดด้วยดีเนาะมีบุญได้มาวัดอย่างนู้นอย่างนี้เต็งก็เลยบอกเอายายยายก็มาได้เนี่ยไม่ได้หรอกเป็นห่วงหลานหลานยังไม่โตเลยต้องเฝ้าหลานก่อนต้องขออภัยนะคะตอนลูกก็บอกเป็นห่วงลูกพอลูกทำงานแล้วเป็นห่วงหลานอีกคราวนี้ก็เลยบอกยายหนูเห็นมาเยอะในงานศพอ่ะคือความตายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนตายหลังแต่เอาจริงๆเข้าเนี่ยคนเนี่ยแม้กระทั่งคนที่อ่อนแอหรือคนที่พิการวันที่พ่อแม่หรือคนที่ดูแลเขาตายเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็มีทางออกเราไม่ต้องไปคิดแทนเขาขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมคะเราไปคิดว่าไม่มีเราแล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะแล้วถ้าไม่มีเราจริงๆเขาจะอยู่ยังไงเขาก็อยู่ได้แล้วเราล่ะเราถามตัวเราเองหรือยังว่าบุญเราเนี่ยเพียงพอต่อการเดินทางไกลแล้วหรือยังเขาก็มีอนาคตของเขาเหมือนเราอ่ะเรากำลังดูถูกลูกหลานตัวเองวันที่พ่อแม่เราจากไปอ่ะทำไมเรายังอยู่ได้อ่ะแล้ววันที่เราจากไปทำไมลูกเราจะอยู่ไม่ได้เราคิดเองเราคิดเองพอเราคิดเองปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสที่มีอยู่โอกาสเนี่ยมันเหลือน้อยลง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 แล้วนะน้อยไม่ยายน้อยลงนะต้องไม่ประมาทเราไม่รู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีอีกข้างหน้าอีกเท่าไหร่ก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ในการจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีครูบาอาจารย์นำพาปฏิบัติเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังอะไรที่เราไม่เคยได้ยินเนี่ยมันก็น้อยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อครูบาอาจารย์ท่านจัดปฏิบัติธรรมทำให้เราได้มีโอกาสมารวมตัวสมัยก่อนนะยายเชื่อไหมแถวบ้านจะ4 โมงเย็นแล้วเหรอบอกพระอาจารย์บัวเรียนบอกพระอาจารย์2 ชั่วโมงหนูจะพูดอะไรหนูพูดไม่ไหวนะคะจะ4 โมงเย็นแล้วอ่ะใช่ไหมพี่หมอนะก็จะสรุปยังไงดีจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหนูจะไปจังหวัดจะมาจังหวัดต่างอยู่แล้วนะคะเสร็จจากงานนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะขับรถไปที่แม่สอดจะไปจิตอาสาที่ทีมจิตอาสาเพื่อมวลชนถ้าเกิดใครเป็นแฟนรายการนำมาวลีนะคะก็เป็นจิตอาสาด้วยช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้อพยพอะไรเงี้ยค่ะก็ไปทั้งหมด4 วันไปเลี้ยงผู้ยากไร้ไปเลี้ยงอาหารมีหน่วยแพทย์มีอะไรไปกันแล้วก็วันที่14กับ15เนี่ย13ก็จะกลับมาที่ผาซ่อนแก้วพระธาตุผาซ่อนแก้วมาที่พระอาจารย์จรัญอนังคโนอีก700 ลูกยายเชื่อไหมว่ายังไม่เคยหยุดเลยพอเชื่อว่าไม่รู้ว่าชีวิตมันจะอยู่อีกขนาดไหนเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องได้แก่ตอนที่อายุ20 กว่าคิดว่าจะถึง30หรือเปล่าเลยพยายามทำความดีเอาไว้เพราะว่ากลัวอายุไม่ถึง30พออายุ30กว่าเราจะถึง40หรือเปล่าทำความดีไว้พออายุ40กว่าเราจะถึง50หรือเปล่าทำเลยไม่ได้หยุดเลยนะตอนนี้50แล้วค่ะนะจะถึง60หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะทำความดีไว้
พอมันมีความคิดแบบนี้ปุ๊บมันจะมีพลังมันไม่มีใครที่จะช่วยเราได้กับตัวเราเองนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูเองเนี่ยที่มาบรรยายอยู่ตรงนี้เนี่ยเคยอ่านหนังสือว่าบนโลกใบนี้พุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีใครเลยในโลกใบนี้ที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเป็นสามีภรรยากันมาก่อนเราเคยเป็นอะไรกันมาหมดทุกคนแล้วเราเคยเป็นอะไรกันมาหมดตัวเองก็เลยคิดว่าบางทีเนี่ยอย่างพ่อแม่เราเนี่ยชาตินี้เราก็รู้อยู่ว่าเป็นใครแต่พ่อแม่ในอดีตชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าใครเคยเป็นพ่อแม่เรามั่งสิ่งที่เรามาเจอกันในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นบุญที่เราเนี่ยเคยทำร่วมกันเอาไว้ก็ไม่ทราบว่าใครเคยไปอะไรกันมาก่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นลูกในอดีตอยากจะนำธรรมะทั้งหลายที่อาจจะไม่มากอ่ะอาจจะเป็นขนมชิ้นเล็กๆแต่สำหรับเรามันคือขนมที่มีรสชาติที่ดีที่สุดนะให้กับทุกๆคนก็คือธรรมะไม่ว่าจะเจอใครก็แล้วแต่ก็จะคิดแบบนี้เสมอว่าทุกๆคนที่เราเจอเนี่ยคือญาติของเราคือพี่น้องคือพ่อแม่ของเราถ้าเราเจอคนที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแพ้เป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องของเราเนี่ยเราจะให้อะไรกับเขามันคือการตอบแทนคุณย้อนหลังกันตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี้ยค่ะมันต้องเจอกันปฏิสัมพันธ์กันถ้าเกิดว่ามีความโกรธมีความเกลียดมีความแค้นมีความชิงชังความอิจฉาริษยาเนี่ยให้ตั้งสติดีๆเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันไม่เคยทำร้ายคนอื่นก่อนที่จะทำร้ายตัวเราเองเหมือนไฟอะค่ะไฟเนี่ยมันไม่เคยลอยๆอยู่บนอากาศนะมันต้องมีเชื้อเพลิงแล้วคนที่จะเป็นแล้วเชื้อเพลิงมันจะต้องเป็นตัวที่ถูกเผาไหม้ซะก่อนมันถึงจะลามไปที่อื่นใจของเราที่มันมีกิเลสเนี่ยก่อนที่มันจะไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันทำร้ายหัวใจของเราและทำร้ายอนาคตของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็เวลาตั้งใจว่าจะพาเดินจงกรมนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงพูดหมดไปเลย2ชั่วโมงเต็มๆนะคะก็หนูขออนุญาตนำบุญกุศลทั้งหลายที่ได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ผลทานผลศีลผลของการภาวนาทั้งหมดทั้งสิ้นในการสร้างบารมีขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ